เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทคายาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงคุณบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึงเวลา 18:00 นสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์ผู้กล่าวจะอยู่ในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจ วันนี้เราก็ได้มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็จะพยายามที่จะตอบให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคำถามที่ควรถามก็คือคำถามเรื่องการประพฤติปฏิบัติเพราะว่าคำถามการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเรามีรายละเอียดมากมายที่เราจะต้องมาคุยกันส่วนคำถามอื่นๆนั้นเราสามารถจะหาได้ในตำรานะอันนี้ก็เพื่อให้คนปฏิบัติได้เข้าใจอาการของจิตต่างๆที่เราได้ มีการค้นคว้าศึกษาแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นนั้นเราจะมาคุยกันในรายการนี้นะก็โยมก็โทรได้เลยนะช่วงที่ยังไม่มีสายนี้ก็คงจะคุยเรื่องการประพฤติปฏิบัติไปก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติของเรานั้นก็คือว่าเราจะต้องมีการเข้าใจอันดับแรกนะต้องเข้าใจคร่าวๆระดับหนึ่งก่อนก็คือว่าเราทำสมาธิเนี่ยเพื่ออะไรเราก็ต้องเข้าใจว่า จิตของทุกคนเนี่ยเป็นจิตที่ว่าไม่นิ่งเพราะว่าความไม่นิ่งนั่นคือความทุกข์ในทีนี้ว่าถามว่าไม่นิ่งเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราเอาจิตของเราไปคิดในสิ่งอื่นนะสิ่งอื่นก็คือว่าคิดไปในรูปรสกลิ่นเสียงไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหมายถึงว่าคิดไปภายนอกนั่นเองนะไปภายนอกเมื่อเราคิดไปภายนอกเท่าไหร่นะเราจะหาความเป็นสมาธิไม่ได้เลยเพราะว่าภายนอกนั้นเป็นที่ท่องเที่ยวของจิตนะมากมายกว้างขวางเราจะเห็นว่าการคิดเนี่ยไม่มีคำว่าที่สุดของที่สุดเพราะว่ามันกว้างพอที่จิตจะโลดแล่นได้อันนี้พุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนเนี่ย เอาจิตของเราเนี่ยให้สงบเข้ามาหรือว่าเอาจิตของเราน้อมจิตของเรานั้นกลับด้านนะกลับด้านเข้ามาดูตัวเราดูตัวเราแต่ตัวเราเนี่ยมีเป้าหมายมีที่สุดมีขอบเขตนะมีขอบเขตเพราะว่าจิตของเราเนี่ยคิดไปข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าไม่มีขอบเขตไม่มีเขตแดนไม่มีเป้าหมายที่จะที่สุดตรงไหนนะไม่มีเครื่องหมายนั้นแต่ตัวเราเนี่ย เราจะหาได้ว่าเราจะหาที่สุดได้ว่าตัวเรานั้นมีที่สุดก็คือตัวเราเนี่ยหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวเนี่ยเราจะมีที่สุดได้ก็คืออยู่แค่นี้เองนะเขาเรียกว่าข้างบนสุดก็หัวข้างล่างสุดก็คือเท้าอยู่อนาบริเวณนี้จิตเราจะมีสมาธิได้แน่นอนวิธีนี้ส่วนการทำสมาธินั้นเพียงแต่สงบระงับชั่วขณะเท่านั้นเองแต่เมื่อออกสมาธิก็ยังเดินทางไปข้างนอกอยู่ฉะนั้นออกจากสมาธิแล้วก็เดินทางต่อไปข้างนอกมันจะมีที่สุดไม่ได้เลยเขาเรียกว่าจิตเราก็ท่องเที่ยวไปทางเก่าที่เราเคยเที่ยวนั่นเองนี่วิธีนี้เนี่ย การทำสมาธิเนี่ยเราทำได้แต่ว่าเราทำแล้วก็ประเมินเหตุผลประเมินสถานการณ์ดูว่าทำแล้วก็สงบดีเนาะแต่เวลาออกสมาธิแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปที่สุดไม่ได้ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากจังหวัดไทยครับ
โยมเพ็ญแขจะเริญพรจ้ะโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะจะเริญพรท่านเคยรายงานผลการปฏิบัติมาประมาณ 4-5 ครั้ง6ครั้งได้จำได้ครั้งสุดท้ายที่ว่าจำได้ใช่ไหมคะแล้วก็โยมก็จะไม่ทวนคำเก่าแล้วนะคะเดี๋ยวจะเสียเวลาคนอื่นได้ครั้งนี้แปลกมากนะอาจารย์มันเป็นยังไงเมื่อวันที่15เนี่ยค่ะโยมอยู่ๆก็ความดันขึ้น200กว่าตัวบนตัวล่าง100กว่าแต่ใจสบายไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ลูกบอกไม่ได้คุณแม่ต้องไปหาหมอหมอเขาบอกเอาให้เพิ่มยามาทานทานไม่ได้เลยค่ะอาเจียนหมดขอโทษนะคะอาเจียนหมดเลยค่ะเป็นอยู่ประมาณ6วันไม่ให้นอนไม่ให้ทานอะไร3วัน3วัน3คืนแต่จิตก็ปฏิบัติดูตลอดดูทุกข์ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนกระทั่งเห็นตัวเองเนี่ยมันเหมือนหนังหุ้มกระดูกแล้วไม่ดีเลยไม่มีอะไรที่จะดีก็จิตมันก็สังเวชก็เบื่อหน่ายขึ้นมานะคะพอสุดท้ายพอวันที่5ก็บอกกับสามีบอกว่าต้มก็ต้มเอาเละๆเลยให้ฉันทานหน่อยสิเผื่อมันจะมีแรงนมด้วยพอทานเข้าไปนะคะหลวงพ่อทานได้พอพิจารณาเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นเดินจงกรมนะคะเดินจงกรมสักเดี๋ยวจิตเขาก็ไม่อยากเดินแล้วเขาบอกเขาจะนั่งเนี่ยนะเขาก็พูดคือเขาสอนโยมแล้วตอนเนี้ยก็ดูกายแต่ไม่เห็นข้างล่างเห็นข้างในตับไตไส้ปอดอะไรเห็นหมดดูไปสักกะเดี๋ยวมีแมงวันมาตอมที่อะไรหัวตาเนี่ยหยอดไปขังไว้แป๊บเดียวหนอนตัวเบลอเลยมันกินหมดเลยเนี่ยตัวกระดูกก็ไม่เหลือค่ะแต่นี่เกิดความว่างพอเกิดความว่างปุ๊บดูเฉยแล้วก็ค่อยๆไอ้ที่สว่างเนี่ยมันจะไม่ให้เป็นดวงเลยมันก็ค่อยสว่างขึ้นมาแล้วก็ดูเฉยก็ไม่ยินดียินร้ายอะไรขั้นแรกโยมก็ไปคิดขั้นแรกก็ว่ามีความสุขนะฮะมีปราบปลื้มสุขก็ดีแต่ตอนหลังเขาก็อยู่เฉยไม่ดูอะไรแต่นี่ก็มาเห็นทุกข์เขาก็สอนเลยบอกว่าเห็นไหมทุกข์ที่เกิดเนี่ยและเริ่มแรกก็คืออนิจจังก่อนความไม่เที่ยง อยู่เป็นแล้วก็ไม่เห็นความนิจังของร่างกายที่มันต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เห็นไปหมดมันเห็นความไม่เที่ยงเขาเห็นทุกที่เป็นก็คือทานอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งหมดฮะสุดท้ายเนี่ยความว่างอนัตตาที่เห็นอยากจะให้อาจารย์นั่นใครคำแนะนำกราบนมัสการนะคะคือเราเห็นความว่างอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นนิมิตนะนิมิตชนิดหนึ่งของการพิจารณาฉะนั้นเราเห็นแมงวันมาตอมเราแล้วตัวท้ายก็มีหนอนอะไรทำนองนั้นแล้วก็เห็นความทุกข์ว่าสังขารร่างกายนี้เป็นอย่างไรว่ามันเป็นของไม่จีรังยั่งยืนอะไรและลงสู่ความว่างคือความว่างตรงนั้นเนี่ยมันเหมือนก็ว่าปัญญากับสมาธิทำงานร่วมกันนะว่าคนสุดท้ายเนี่ยของเราเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ความไม่มีอะไรนั่นเองไอ้สุดท้ายที่มีอยู่ก็เหมือนไม่มีนั่นเองมันก็เลยว่าเป็นลักษณะของว่าเราเห็นความว่างนั้นเป็นนิมิตหมายของการปรากฏอันนี้มันเป็นเรื่องของการที่เรามีพื้นฐานอาการพิจารณากายมาก่อนแล้วก็ประกอบด้วยการที่เราเป็นสมาธิด้วยนะสมาธิอย่างนี้เขาเรียกว่าฌานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทำให้เกิดการเป็นเห็นนิมิตตัวเองว่าเป็นเหมือนแมงวันอะไรนั่นแล้วก็ลงสู่ความว่างแล้วเป็นตัวหนอนแล้วก็ไปสู่ความว่างนั่นน่ะตรงนั้นว่างเราก็เข้าใจอยู่แล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราต้องดูจิตอีกทีว่าเมื่อว่างแล้วเนี่ยเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เข้าภาวะสู่จิตปกติเมื่อปกติเนี่ยจิตมันยังมีแส่สายอยู่หรือมีการไปอยู่เนี่ยฉะนั้นจิตที่ว่างนั้นน่ะมันเป็นตอนนั้นแต่ตอนนี้ในจิตของเราเนี่ยต้องมีเครื่องอยู่อีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งถ้าจะอยู่ว่างๆนั่นแหละจิตเราจะลอยตัวนะเวลาเราอยู่จิตปกติเหมือนว่าเดินยืนนั่งนอนทั่วไปเนี่ย อาการที่ว่างนั้นมันผ่านไปแล้วเราก็เข้าใจนะเข้าใจอยู่มันเป็นนิมิตชนิดหนึ่งแล้วก็เป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาเหมือนกันเป็นปัญญาด้วยนิมิตด้วยแต่ว่าจิตอยู่ปกตินี่มันมีทั้งว่างแล้วมันมีว่างลอยๆเมื่อว่างลอยๆตัวเนี่ยความเห็นของเราเนี่ย ร่างปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้เห็นแล้วหรือว่าเราทิ้งหรือเราหันหลังให้แล้วเนี่ยได้แต่รู้เป็นเครื่องอยู่แต่ไม่มีเห็น
ไม่เหมือนก่อนเมื่อก่อนที่เราเห็นตับแล้วก็รักษาไว้ไตก็รักษาไว้เห็นไส้เห็นพุงก็รักษาไว้เนี่ยเราต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งเราต้องคาภาพไว้ถ้าไม่คาภาพไว้นะจิตมันลอยว่างๆเนี่ยเดี๋ยวต่อมานานเข้านานเข้ามันจะเริ่มวุ่นขึ้นมามีอารมณ์เข้ามาผสมทำให้เราเนี่ย เห็นความว่างในนิมิตก็จริงแต่มาอยู่ปกติแล้วจิตเราจะเริ่มไม่ว่างขึ้นมามันจะเริ่มคว้าเหมือนกับว่ามันไปคว้าอารมณ์ใหม่ตรงนี้ทำให้เราเนี่ยกลับมาสู่สภาวะเหมือนกับว่าจิตเรายังแสสายอยู่ถ้าว่างจริงก็ว่างตลอดสิอย่าไปโน่นไปนี่แต่ว่าจิตเราจะเริ่มมีไปแล้วมันมีไปเนี่ยมันจะมีสองตัวตัวหนึ่งนิ่งอยู่และตัวหนึ่งจะไปแต่ตัวไปนั้นน่ะมันไม่ควรจะมีแต่มันมีฉะนั้นเราจะต้องกำจัดว่าตัวไปนี้ก็ไม่ให้มีเมื่อจะกำจัดด้วยการว่าตัวไปนี้ไม่ให้มีให้เป็นว่างก็ว่างไปเลยแล้วก็อย่าให้มีควันไปเลยเนี่ยเราจะต้องเห็นตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะเห็นตัวลงเราเนี่ยเห็นตับไตเส้นพุงอย่างที่เราเคยทำก่อนนะให้คาภาพนั้นเป็นเครื่องอยู่ปัจจุบันจนกว่าจิตของเราเนี่ยเห็นแล้วไม่แส่สายถ้าแส่สายอยู่แสดงว่าความเห็นของเรายังไม่พอเราจะต้องมีการเห็นตัวนั้นอีกถ้ามันจะเป็นอย่างนี้สลับไปสลับมาเป็นนิมิตบ้างเป็นร่างจริงบ้างเป็นนิมิตบ้างเป็นร่างจริงบ้างก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าไปอย่างนี้แหละจนกว่าจิตของเราเนี่ยจะไม่มีการเอาอะไรมาเป็นอารมณ์อีกแล้วแต่ว่าเรานิ่งคาภาพตัวเองเนี่ยดีกว่าการนิ่งคาภาพว่างๆเฉยๆไม่มีภาพอะไรมีแต่ว่าความว่างเฉยๆเนี่ยมันคาได้เหมือนกันแต่ว่ามันลอยตัวแต่ถ้าเราคาภาพร่างสดๆของเราเนี่ยเป็นร่างลักษณะว่าร่างจริงของเราคาอาการ32ไว้นะคาอยู่ตลอดเวลานั้นว่างอย่างนั้นน่ะมันไม่มีอะไรกวนเลยมันเป็นการว่างที่คือว่างในความเห็นอยู่นะกับว่างที่ความไม่เห็นอะไรนะหมายถึงว่าว่างที่ไม่เห็นอะไรก็คือว่าเห็นว่างเหมือนท้องฟ้าเนี่ยเหมือนกับว่าว่างๆของจิตอย่างเดียวเนี่ยไม่มีร่างกายเลยเนี่ยร่างกายอยู่เบื้องหลังความว่างอยู่เบื้องหน้าอย่างเงี้ย แต่เบื้องหลังนั้นก็แค่ แค่มีตัวรู้อยู่นะเหมือนกับว่าร่างกายของเรามีตัวรู้แต่ข้างหน้าตัวเราเนี่ยมันมีความว่างเหมือนมันก็ว่างเหมือนอากาศนะอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นมันจะเขาเรียกว่าว่างแล้วมีการแส่สายได้มันจะมีตัวหนึ่งว่างตัวหนึ่งคิดอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ปานีตแต่ถ้าเราเห็นตัวเองอาการ32ไม่ใส่ใจว่างข้างหน้าใส่ใจตรงที่อาการ32ของเรามีอะไรให้รักษาความเห็นไว้ว่างอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ว่างเหมือนท้องฟ้าไม่ได้ว่างเหมือนอากาศว่างจากตัวตนเราเขาแต่มีอาการ32เป็นเครื่องอยู่ถ้าว่างอย่างนี้เนี่ยมันเป็นว่างที่ไม่มีอารมณ์อะไรเลยมันเป็นความว่างที่เป็นปัญญาที่แท้จริงนะเป็นปัญญาญาณที่แท้จริงแล้วก็เป็นความว่างที่ไม่แสสายมั่นคงกว่าฉะนั้นอยากจะให้โยมเนี่ยคาอาการ32อยู่ตลอดเวลาให้ได้นะเพราะว่าความว่างนั้นมันเป็นชั่วการสอนตัวภาวะหนึ่งเท่านั้นเองมันยังมีอีกงานอีกที่เราจะต้องทำอีกเยอะมันเป็นช็อตหนึ่งแล้วมันเป็นบรรยากาศหนึ่งที่เราผ่านพบยังไม่ใช่จุดจบของการที่เราจะทำเรายังจะต้องไปอีกเยอะนะมันเป็นทางผ่านที่เราจะต้องผ่านไปเท่านั้นเองแต่ทุกวันนี้โยมต้องรักษาภาพมันไว้เป็นเครื่องอยู่คือภาพอาการ32ของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ไว้จะดีที่สุดนะให้รักษาไว้แล้วเราจะไม่มีอารมณ์อะไรเลยแต่ถ้ายังมีอารมณ์อยู่เนี่ย เราจะต้องพิจารณาความเห็นแจ้งชัดกว่านั้นอีกแสดงว่าความชัดของเราไม่พอเราจะสังเกตว่าความชัดเราไม่พอเนี่ยก็คืออารมณ์มันมีอีกนะมันยังมีจิตรั่วอยู่ยังมีจิตไปอยู่เนี่ยแสดงว่าการพิจารณาเรายังไม่พอต้องไปอีกเยอะโยมดูแค่นี้แหละนะยังไงก็รายงานผลมากันแล้วกันเนาะเข้าใจไหมโยมเนาะ อันนี้ก็พูดถึงว่าโยมยังไงก็ลองพิจารณาเนาะว่ามีความสงสัยยังไงก็โทรซ้ำมาอีกได้นะก็วางสายไปแล้วล่ะตรงนี้คล้ายๆว่าทุกคนเรามาคุยกันว่าเราทำแล้วอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเราจะหาจุดยืนอย่างไรทุกคนต้องคิดว่าเราทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้จิตของเราเนี่ยไม่ไปไหนมาไหนเลยให้อยู่กับตัวอย่างเดียวแต่ว่ามันจะต้องมีเครื่องอยู่ถึงเป็นได้ถ้าไม่มีเครื่องอยู่
ไม่เป็นไปไม่ได้ลาเครื่องอยู่เนี่ยมันมีอยู่สองที่เครื่องอยู่หนึ่งเนี่ยอยู่ที่จิตเอาจิตดูจิตแล้วอยู่ที่จิตถ้าอย่างนี้เครื่องอยู่อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ที่เลื่อนลอยเพราะจิตเนี่ยมันไม่มีเครื่องมันเป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งที่ลอยตัวสามารถจะทำให้เราเนี่ยแส่สายได้แต่ถ้าเราอยู่โดยที่ไม่แส่สายเนี่ยเราจะต้องอยู่ที่กายฉะนั้นกายเนี่ยเป็นที่เหมาะที่สุดที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราจะปราศจากอารมณ์ทุกอย่างนะวิญญาณหกของเราจะดับแล้วเราจะเป็นจิตที่ไม่มีอารมณ์อะไรแส่สายได้เลยนะอันนี้เขาเรียกว่าการอยู่ในร่างกายของเราอาการ32ของเรานั้นเป็นเครื่องอยู่ที่เหมาะมากที่สุดก็คือว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้ดับสนิทต่ออารมณ์ทุกอย่างจิตเราจะไม่รั่วไหลจะไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่แส่สายเขาเรียกว่า เครื่องอยู่อย่างนี้เนี่ยที่เห็นกายอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ที่มีฐานแต่ถ้าเอาจิตดูอยู่ที่จิตเนี่ยคือเครื่องอยู่อย่างนั้นเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ที่ไม่มีฐานลอยเหมือนเราเอาอะไรแขวนกิ่งไม้ไว้เนี่ยเหมือนเอาลูกอะไรไปแขวนกิ่งไม้ไว้เนี่ยเวลากิ่งไม้โดนลมพัดเนี่ยลูกนั้นก็สิ่งนั้นก็แกว่งไปตามนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเอาของนั้นวางบนพื้นดินลมมาก็ไม่แกว่งอะไรเพราะว่าพื้นดินเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวอันนี้ก็อุปมาให้ว่า ถ้าจิตของเราไปอยู่ในความว่างเนี่ยว่างที่จิตนะจิตเราลอยตัวนะนิ่งแต่นิ่งลอยไม่มีฐานเหมือนเอาของไปห้อยกับกิ่งไม้แต่ถ้าเราจิตเราเห็นอาการ32ของเราอยู่ให้เห็นตัวเองชัดอยู่แล้วเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเหมือนเอาของวางบนพื้นดินที่ไม่มีการแกว่งได้เลยฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ที่เหมาะที่สุดก็เรียกว่าจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นให้มันเห็นแจ้งกันซะแสดงว่าถ้ามันยังไม่อยู่แสดงว่าแจ้งไม่พอนั่นเองถึงได้บอกว่าแนะนำว่าให้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เรามีฐานตั้งฉะนั้นจิตของเราจะหนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีสองอันนี้เขาเรียกว่า กายของเราเป็นของที่ไม่เลื่อนไหลแต่จิตเราเป็นของเลื่อนไหลมาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยจะเป็นของที่มั่นคงมากเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าสติปัฏฐานจิตที่มีสติเป็นฐานเขาเรียกว่าเป็นฐานของสมาธิเป็นฐานของสติเป็นฐานของจิตที่อาศัยแล้วไม่แกว่งท่านเปรียบเหมือนหม้อที่มีเสวียนรองรับนะหม้อสันฐานอันกลมนะมีเสวียนเนี่ยรองรับเนี่ยหม้อนั้นก็ไม่กลิ้งโดยง่ายเปรียบเหมือนจิตที่มีร่างกายเป็นเครื่องอยู่อาการ32เป็นเครื่องอยู่ทุกเวลาเนี่ยมันจะไม่แกว่งเลยมันจะมั่นคงสูงหาความแกว่งไม่ได้ถ้าเราแก่กล้านะแต่ว่าเรายังไม่แก่กล้าก็แกว่งอยู่อันนั้นก็เรื่องธรรมดานะถ้าเราแก่กล้าไปที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่มีแกว่งเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วสมาธิของเราจะมีตลอด24ชั่วโมงจิตของเราจะไม่มีการรั่วเลยแต่ถ้าเราเอาจิตเนี่ยไปอยู่ที่จิตนี่แน่นอนรั่วแน่นอนแกว่งแน่นอน จะแกว่งมากแกว่งน้อยเนี่ยอยู่ที่ว่าเราเข้าสมาธิลึกหน่อยมันก็ไม่แกว่งแต่ออกมาตื้นแกว่งแน่นอนไม่แกว่งตอนลึกตอนออกมาเนี่ยแกว่งอันนี้เขาเรียกว่าเอาจิตอยู่ที่จิตแต่ไม่อยู่ที่กายไม่อยู่ที่การเห็นอาการ32บางคนก็บอกว่าอยู่ที่กายนี่แหละรู้สึกมันเป็นความรู้แต่ไม่มีใช่ความเห็นอันนั้นถือว่ายังไม่อยู่นะถ้าเราบอกว่าอยู่ที่กายอยู่ที่ใจเนี่ยอยู่ที่กายนี่แหละแต่ไม่เคยเห็นกันมันแค่รู้ว่าเรามีอยู่เท่านั้นเองอันนี้เขาเรียกว่ารู้แต่ไม่มีเห็นอันนี้ไม่ถูกแต่ที่เห็นเนี่ยยากที่สุดนะเห็นที่สุดยากที่สุดแต่เราเห็นเนี่ยเป็นความมั่นคงที่สุดของจิตจิตจะมั่นคงสูงมากถ้าจิตของเราจะไหวไม่ได้เลยจะมั่นคงเป็นสมาธิตลอดกาลถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยจึงว่าร่างกายของเรานั้นเป็นฐานของเครื่องอยู่ของจิตนั้นได้ดีที่สุดเขาเรียกว่าสติปัฏฐานถ้าไม่มีสติปัฏฐานเนี่ยก็เหมือนหม้อไม่มีเฉวียนนั่นเองนะอันนี้ก็เรียกว่าการพิจารณาตัวเนี่ยมีผลทำให้เราเนี่ยมั่นคงสูงมากนะทำให้เราเนี่ยเป็นสมาธิที่มีความมั่นคงแล้วฝึกนะฝึกครั้งเดียวแล้วสติของเราจะมีทุกเวลาสติของเราจะไม่มีเผลอ
นะเพราะคนที่เห็นแจ้งในร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าสติปัฏฐานจะไม่มีเผลอเลยครับอาจารย์โยมเพียงแขครับกลับเข้ามาอยู่ในสายครับจะเดินพรเจ้าโยมเพียงแขนมัสการถามพระอาจารย์อีกหน่อยนะคะได้ได้ตอนนี้พอเขาอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาเห็นแต่ลมหายใจจะเห็นอยู่ลมหายใจเรื่อยๆแล้วตอนนี้โยมก็ต้องกลับไปดูร่างกายเน่าเปื่อยเหมือนที่เคยเห็นมาตับไตไส้ปอดให้อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องถ้าโยมรู้อยู่ลมหายใจตลอดเนี่ยถ้าไม่กลับไปอยู่ตรงนั้นโยมก็แกว่งต่อไปแกว่งอย่างนั้นต้องดูที่ปอดกับหัวใจที่เคยปฏิบัติมาแล้วใช่ใช่ต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้มันเป็นแค่อาการชั่วระยะหนึ่งในการเข้ามาเท่านั้นเองถ้าโยมเอาลมหายใจอยู่นะโยมเห็นตัวหนึ่งนิ่งตัวหนึ่งแส่สายอยู่ตัวนั้นจะมีแน่นอนค่ะไม่เข้าใจแส่สายเนี่ยมันมีแต่ตัวหนึ่งนิ่งอยู่นะตัวหนึ่งแส่สายมันจะเป็นอยู่อย่างเงี้ย ซึ่งถ้าเราเห็นกายเนี่ยมันแส่สายนี่มันจะไม่มีค่ะฉะนั้นกลับไปอยู่ที่เก่าพยายามเอาตรงที่เราเห็นอันนั้นให้แจ้งขึ้นแจ้งใช่ใช่ใช่ตรงนี้มันเป็นจังหวะที่ว่าเรามาประจวบเหมาะพอดีเป็นการข้ามก็ยังงงๆอยู่ว่าจะเป็นยังไงเพราะช่วงนี้โยมเพนแขเนี่ยจะมีสมาธิฌานเข้ามายุ่งเกี่ยวเยอะมากเพราะว่าเขาเข้ามาเองเพราะว่าปฏิบัติเรื่องฌานมาตั้ง15ปีนะ มา3ปีเนี่ยที่มาดูของพระอาจารย์แล้วก็ขอหนังสือมาเนี่ย โยมถึงได้มาทำทางนี้เลยทำทางนี้นะแต่ทางโน้นก็จะมาเองเยอะกว่าเก่าเยอะกว่าเก่าแต่ไม่เป็นไรเราผสมเป็นได้สมผสมกันได้แต่เราให้เราเข้าใจเท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นก็เอาจิตดูตรงที่เคยดูที่เราเห็นอสุภะเหมือนก่อนต่อไปอย่างนั้นต่อไปแล้วมันจะเป็นอีกก็ไม่เป็นแล้วก็กลับมาอยู่ต่อไปอย่างนั้นแหละค่ะคือเราเอาไว้อยู่ตอนจิตปกตินะอยู่อาการ32เราจะเห็นว่ามันมั่นกว่าอยู่ลมหายใจหัวใจนี้มันแกว่งโยมมันแกว่งอยู่ๆมันก็เกิดอาการอย่างนี้ขึ้นมาโยมก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมจะเป็นอย่างนี้พอเดิมเราดูตรงนั้นอยู่มันแจ้งอยู่แล้วแล้วกลับมาทิ้งทำไมมากันก็พอมีเจ็บป่วยเข้ามาดูทุกข์มาดูอะไรเนี่ยแล้วมันกลายมาเป็นอย่างนี้ไม่ทราบก็เลยมันกลายได้เครื่องอยู่ต่อมันกลายได้เพราะว่าของเก่าเราก็จะมาพอดีเลยของเก่าเราชำนาญอยู่แล้วมันมาผสมลงตอนเนี้ยแต่ไม่เป็นไรเราก็กลับมาเป็นของอสุภะใหม่ไปเรื่อยๆผสมกันอีกก็ไม่เป็นไรนิดหน่อยไม่เป็นไรค่ะนะกราบขอบพระคุณนะคะแล้วก็จะรายงานผลอีกครั้งได้นมัสการลาค่ะก็โยมก็ถามมาได้เลยนะว่ามีอะไรที่สงสัยก็ถามมาได้เลยระหว่างที่ยังไม่ถามนี้ก็จะอธิบายไปก่อนเนาะเพื่อให้รายการของเราดำเนินไปแล้วหลายคนก็ได้ฟังไปด้วยเนี่ยก็จะได้มีคำถามขึ้นมาด้วยว่าฟังแล้วเนี่ยจะอาจจะมีคำถามขึ้นมาทีหลังก็ถามได้เลยนะก็หมายถึงว่า เรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าเราอยากจะอยู่จิตของเราอยากจะอยู่ในภาวะปกติเนี่ยแต่เราอยากจะอยู่ยังไงให้จิตเรามั่นคงถ้าเราเอาจิตไปดูลมหายใจก็ดีหรือจิตดูจิตก็ดียังไงก็แกว่งแน่นอนเพราะเราเนี่ยไม่มีฐานเหมือนหม้อไม่มีเฉวียนแต่ถ้าเราจะจิตอยู่ปกติเนี่ยหมายถึงว่าทำไมเราต้องคิดว่าเราจะอยู่จิตปกติเพราะว่าในภาวะที่การเข้าสมาธิเนี่ยเราเข้าได้ครั้งเป็นบางครั้งเท่านั้นเองไม่ใช่ว่าเป็นทั้งหมดของชีวิตมันเป็นการครั้งนานๆครั้งที่เราเข้าไปในสมาธิฉะนั้นเราจะคิดว่าเข้าสมาธิทุกเวลาเนี่ยมันไม่ได้หรอก ทำไมเพราะสมาธิเวลาเข้าลึกไปแล้วเนี่ยร่างกายมันกระดิกไม่ได้เลยฉะนั้นเราจะเดินยังไงเราจะนั่งยังไงเราจะคุยยังไงมันไม่ได้นะคนเข้าสมาธินี้ลมหายใจก็ดับนะมันเข้าลึกอย่างที่ว่าร่างกายขยับไม่ได้เลยมันไร้กริยาทั้งสิ้นกริยาทางจิตก็นิ่งอย่างเดียวกริยาทางกายก็เคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจก็ยังไม่มีเลยฉะนั้นมันไม่เหมาะต่อว่าจะอยู่ในอย่างนั้นอยู่ตลอดชีวิตมันไม่ได้แค่ว่าก็ว่าตรงนั้นเราจะอยู่ได้ชั่วขณะหนึ่งนะชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่ในภาวะที่เราออกจากตรงนั้นเราจะอยู่ไหนก็อยู่ในภาวะปกติแต่เมื่ออยู่ในภาวะปกตินั้นทำยังไงให้จิตเรามั่นคงนะเรื่องของเรื่องเราแก้สิ่งที่แก้ยากที่สุดก็คือจิตที่ภาวะปกติเนี่ยทำยังไงจะมั่นคงก็มีทางเดียวก็คือเห็นกายแจ้งนี่เองขอกราบท่านอาจารย์ครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับโยมกันนิกาเจริญพรจ้าโยมเจริญพรเจริญ
ใช้งานการปฏิบัติเดี๋ยวนี้โยมอยู่กับพระสงฆ์ทั้งวันเลยหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างดี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 มากเลยโยมนะว่าเป็นไงบ้างล่ะมันเป็นยังไงบ้างล่ะก้าวหน้าอย่างไรบ้างล่ะทั้งวันก็ตื่นก็เผลอหลับก็ออกแล้วเป็นอะไรยังดีดีไหมล่ะดีไหมหรือมีความเป็นยังไงบ้างล่ะ ได้ยินไหมโยมโยมกันนิกาได้ยินไหมเป็นยังนึกยังนึกภาพของหลวงตาก็เป็นเหมือนหมดทุกอย่างเลยโยมโยมจะถามยังไงดีล่ะแล้วโยมโยมพูดไปเลยโยมไม่ต้องหยุดโยมเนาะถามเลยโยมถามเลยได้ยินหรือเปล่าฮัลโหลพูดเลยโยมพูดเลยพูดเลยยังดีไหมคะหลวงดีไหมอะอย่างนี้ดี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 รักษาไว้นะอย่างนั้นแหละรักษาไว้เป็นเครื่องอยู่เลยเอาเป็นเครื่องอยู่เลยโยมเนาะแสดงว่าหูไม่ค่อยได้ยินโยมคงฟังไม่ได้ยินเนาะก็ให้เห็นตัวเองเป็นอย่างนั้นไปก่อนเรื่อยๆต่อไปเนี่ย การที่เราเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยต่อไปแล้วร่างอสุภะก็จะหายไปเหลือแต่ร่างสดนะคือถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นร่างสดเราก็เอาร่างสดนะให้ชัดตรงอย่างเดียวเพราะจุดหมายทั้งหมดเนี่ยเราอยู่ที่ร่างสดนะแต่เราร่างสดทันทีไม่ได้เราก็เลยว่าเอาร่างอสุภะไปก่อนแต่คนไหนเอาร่างสดได้แต่แรกเลยก็ไม่เป็นไรก็ได้อยู่แล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยทุกคนจะมาลงที่ร่างสดก็คือร่างปกติร่างปัจจุบันถ้าร่างปัจจุบันเนี่ยเราต้องเห็นแจ้งหมดทุกขุมขนเลยชัดหมดเลยหัวถึงเท้าแล้วก็เอาความเห็นชัดตรงนี้เนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตเราจิตเราจะไม่อยู่ในโลกเลยหมายถึงว่าจิตเราจะหลุดโลกนะอย่างนั้นนะฉะนั้นวันนึงเนี่ยถ้าเราเห็นตัวเองอยู่อย่างนั้นนะเท่ากับว่าจิตเราไม่ออกเลยไม่ออกไปทางตาไม่ทางหูจมูกลิ้นกายใจแสดงว่าถ้าภาพเรามีอยู่จิตเราก็ไม่ไปทางอายตนะ6เลยแต่ภาพเราหายเมื่อไหร่จิตไปแล้วนะจิตเราไปแล้วไปไหนไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไปแล้วเรื่องของเรื่องเราจะปิดตาปิดหูจมูกลิ้นกายใจให้หมดเลยไม่ให้มีเราได้ยินไหมว่าพระปิดตาเนี่ยนะพระปิดตาพระปิดทวารพระอรหันต์ทั้งหลายพระยาเจ้าทั้งหลายนั้นปิดทวารหมดอ่ะไม่มีการรั่วไหลของจิตเลยนะอาจารย์สายเข้าจากกทมครับจากโยมสุขเจริญพรจ้าโยมกราบสวัสดีเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรขอถามว่าถือแค่ศีล5ไม่ทำบาปทำบุญและไม่ทำใครเดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำวัดเช้าไม่ทำวัดเย็นแต่สวดบท ได้ไหมคะ ก็ได้โยมคือศีลเนี่ยเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนศีล5ไม่ทำวัดเช้าไม่วัดเย็นอะไรนะไม่ทำวัดเช้าวัดเย็นแต่สวดมนต์ใช่ไหมจะสวดธรรมจักรสวดโยโสอ๋อได้หมดโยมไม่มาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็อิติปิโสแล้วก็พวกอะไรนะชินบัญชรแล้วก็พาหุงได้หมดโยมถ้าโยมชอบสวดก็ได้หมดแต่ว่าไม่ทำวัดเช้าวัดเย็นนะคะไม่เป็นไรนะจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เป็นไรแต่ศีลของเราก็คือโยมถือศีลเนี่ยก็มันก็ได้แค่ศีล นะแต่สมาธิโยมจะไม่ได้นะทำหมดค่ะถ้าเราทำเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าไม้สามเศร้านะทานศีลภาวนาอย่างเงี้ยค่ะทำค่ะภาวนาเนี่ยเราต้องมีเพราะว่าเรื่องใหญ่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ภาวนานะทำค่ะเป็นหัวใจก็เช้าขึ้นก็อารัตนาศีล นะคะแล้วก็สวดมนต์อย่างที่บอกแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนะคะ ถ้าเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นแค่พิธีเนี่ยมันก็เป็นแค่พิธีแต่ถ้าเราทำอย่างมุ่งมั่นหรือทำเพื่อความเห็นแจ้งในธรรมะคำสอนมันก็อีกกรณีหนึ่งเราก็ต้องก็เห็นแสงอะค่ะเห็นแสงสีก็แสงสีก็นิดเดียวเนาะต้องเห็นมากกว่านั้นหลายๆอย่างถ้าเรา
ถ้าอยากจะให้หนักเรื่องภาวนามากกว่าเนี่ยแต่อย่างอื่นก็ทำนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ทำแต่ว่าให้น้ำหนักมันอยู่ที่การภาวนาเนี่ยเป็นชิ้นเป็นอันจะดีมากเลยมันจะดีกว่านั้นถ้าเราทำว่าแค่นี้ก็พอแล้วไม่ต้องมากอะไรมันเหมือนทำเพียงแค่เป็นพิธีแค่พอมีขออภัยนะคะทำภาวนาให้มากนี่คือต้องทำอย่างไรเจ้าคะ ภาวนาคือการอบรมใจโยมการอบรมใจเนี่ยก็อย่างที่โยมคงจะฟังหลายๆคนนะที่ถามมาว่าการภาวนาหรือการอบรมใจเนี่ยมันเป็นการที่ว่าทุกคนเนี่ยมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าแต่ที่นี่หัวหน้าของเราเนี่ยใจกระดูกนี้เนี่ยมันยังมีความเกเรมันยังมีกิเลสอีกเยอะเราจะต้องเอากิเลสออกเพื่อให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ดีขึ้นแต่ว่าการภาวนาก็มีหลายระดับนะเราพูดเขาว่าภาวนาเนี่ยมันรวมมากนะมันใหญ่มากนะคงเขาเรียกว่ามันเป็นระบบใหญ่ก็คือหนึ่งก็คือการทำสมาธินิ่งก่อนนะนิ่งเพื่อให้รู้จักว่านิ่งเป็นยังไงไม่นิ่งยังไงแต่เมื่อเรารู้จักได้แล้วเนี่ยเราก็คิดว่ามีคำถามยิ่งขึ้นไปว่านิ่งแล้วเนี่ย เราจะมีอะไรต่อก็คือว่าตอนที่เรานิ่งเนี่ยเรามีความสุขนะแต่ว่านิ่งได้นิดเดียวแล้วออกจากนิ่งแล้วมันก็ไปอีกแล้วดังนี้คนก็คิดว่าถ้าเกิดว่าจิตเราเนี่ยนิ่งนิดหนึ่งเราก็สุขนิดหนึ่งถ้าเรานิ่งได้ตลอดเนี่ยเราก็คงมีความสุขมากความทุกข์ของเราก็จะไม่มีอันนี้เราจะทำยังไงให้จิตเรานิ่งตลอดเวลาเราก็ต้องมีการรู้แจ้งเห็นจริงรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งสังขารร่างกายของเราว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอะไรที่เรายินดีเพราะว่ากิเลสทั้งหลายเนี่ยมาจากการยินดีในตนเป็นเหตุอันนี้ก็เป็นการอบรมสติปัฏฐาน4นั่นเองก็คือการอบรมพิจารณากายเป็นอสุภะบ้างพิจารณาเป็นร่างสดๆนี่บ้างอย่างที่คนหลายคนทำนั่นเองเพื่อจะทำให้เราเห็นแจ้งตัวเราว่าเรายินดีอะไรมันตรงไหนตับไตเส้นพุงเนี่ยเรายินดีอะไรเมื่อเราเห็นขึ้นมาเราก็เกิดการเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายทำให้เราเนี่ยคลายกิเลสเมื่อคลายกิเลสจิตเราก็สงบระงับในที่สุดจิตเราก็สงบตลอดเวลาได้นั่นเขาเรียกว่าภาวนาเนาะคร่าวๆก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าหลุดออกจากอารมณ์ทั้งหมดไม่มีอารมณ์อะไรอีกแล้วเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานนั่นเองนะนิพพานคือความดับทุกอย่างคือดำรงชีวิตด้วยการเป็นแม่แล้วคือไม่ทำใครเดือดร้อนเลยแม้แต่เพื่อนบ้านแล้วลูกๆแค่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือปล่อยวางหมดอันนี้ก็โตแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างชนิดที่ว่าเป็นคารวะญาติโยมที่มีความสุขอะค่ะท่านคือความสุขระดับพื้นโยมมันเป็นก็ดีอยู่แล้วตรงนี้นะแต่ว่าการรู้ธรรมยิ่งขึ้นไปที่ว่าเราจะรู้ว่าอากิเลสลึกภายในเราเนี่ยมีอะไรที่จะมีอะไรอันนั้นอีกเยอะเลยโยมยังไม่เห็นตรงนั้นนะโยมก็คิดว่าแค่นี้ก็พอแต่ถ้าโยมเห็นตรงนั้นนะโยมคิดว่าไม่พอแน่นอนเพราะว่าโยมแค่เอาแค่นี้นะก็ได้นะแต่ว่าก็ได้แค่นี้นะอันนี้ก็ต้องเลือกดูฉะนั้นสำหรับการที่จะรู้ยิ่งเนี่ยเป็นของจำเป็นนะเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรลึกๆเนี่ยเราอาจจะไม่มีกำลังใจพอที่จะทำตรงนั้นแต่ว่ามันไม่มีแรงผลักดันนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นอะไรที่ลึกกว่านั้นก็คิดว่าพอดีแล้วแค่นี้ก็พอมีความสุขอยู่แต่ถ้าสักวันหนึ่งโยมไปเห็นอะไรในสรีระร่างกายนี้ตมาเชื่อแล้วเกินนะไม่โยมไม่อยู่แค่นี้หรอกยามโยมอยากหลุดพ้นเลยแหละแต่ว่าไม่เป็นไรลองดูก่อนก็ได้หรือพิจารณาก่อนก็ได้เนาะก็ดีระดับหนึ่งโยมแต่ว่ามันมีดีหลายระดับนะถ้าสมมติว่า เราจะก้าวอยู่แค่นี้ไม่ก้าวต่อเพราะว่าเราถือว่าแค่นี้ในมนุษย์ปุถุชนอย่างเราธรรมดาก็พอแล้วมันเป็นการพอหรือไม่พอคะคือความจริงแล้วมันไม่พอหรอกเพราะว่าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกเยอะถ้าเกิดพุทธเจ้าเนี่ยท่านครองบ้านครองเมืองท่านมีความสุขแล้วท่านทำเป็นพุทธเจ้าทำไมแค่นั้นก็สุขแล้วอะนะถ้าสุขยิ่งกว่านั้นมันมีอีกนะแต่โยมยังไม่เห็นก็โยมก็ไม่มีแรงบันดาลใจจะต้องทำตรงนั้นแต่ถ้าวันหนึ่งพอทำตรงนี้แน่หลายระดับแต่เราระดับนี้มันก็พอระดับนี้แต่ดีระดับสูงเนี่ยเราไม่รู้เรายังไม่มีก็ลองได้โยมนะลองดูแต่ว่าณบัดนี้ 2ปีนี้คงอยู่แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าก็ได้ไม่เป็นไรเพราะอายุยังไม่เต็ม60เดี๋ยวให้อายุมากกว่านี้อาจจะก้าวต่อแต่ว่าณตอนนี้ก็คงอยู่แค่นี้ก่อนนะคะได้
นะขอบคุณท่านนะคะสาธุสาธุสาธุครับคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์จากลำปางครับโยมจำหนัดถามว่าอยากให้หลวงพ่อเนี่ยสอนการพิจารณากายเบื้องต้นว่าต้องทำอย่างไรครับคือการพิจารณากายเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าทุกคนเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครเห็นกายมาก่อนเลยบางคนบอกว่าก็เราส่องกระจกทุกวันไม่เห็นหรือเราลืมตาก็เห็นแข้งเห็นขาเราไม่เห็นหรือเนี่ยคือการเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่าเห็นด้วยตานอกแต่ที่บอกว่าไม่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าไม่เห็นด้วยตาในนะทุกคนเนี่ยตาในเนี่ยไม่มีใครเห็นร่างกายตัวเองมาก่อนเท่ากับว่าเราศูนย์เรามีค่าเท่าศูนย์ว่าเรายังไม่เห็นเลยฉะนั้นลองหลับตาดูสิว่าหลับตาไปเนี่ยก็นึกถึงตัวเองเรานึกไม่ออกเลยมองไม่เห็นเลยนั่นหมายถึงว่าทุกคนไม่เคยเห็นตัวเองมาก่อนจึงเป็นคำพูดนี้ออกมานะไม่เห็นด้วยตาไหนทีนี้เราจะเห็นตัวเองด้วยตาไหนด้วยตาไหนเนี่ยเราจะเอาไปเห็นตัวเองเนี่ยมันจะต้องมีการทำขึ้นมาเบื้องต้นว่าเอาละเราไม่เห็นตัวเองก็ตอนนี้ก็จริงแต่เราจะหาอุบายว่าทำยังไงให้เราเห็นได้พุทธเจ้าก็ให้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยไปจำจากคนอื่นมาก่อนเช่นว่าเราเคยเห็นคนตายคนแก่คนเจ็บคนตายหรือเห็นในหนังสืออสุภะหรือเห็นคนตายจริงๆเนี่ยเราจำสิ่งเหล่านั้นไว้แล้วก็นึกถึงตัวเองเนี่ย เป็นเหมือนคนตายคนนั้นนะแต่เวลานึกเนี่ยอย่าเอาคนตายมานึกแล้วก็ไม่อยากจะให้คนตายเอาคนตายมานึกอยู่แล้วเพราะคนเราจะกลัวผีนะอาจจะกลัวผีได้แต่เราเอาแค่ตัวอย่างพอก็คือว่าเรานึกถึงเรานี่แหละตัวเรานี่แหละปดจุดหมายปลายทางของเราก็คือเราอยากเห็นตัวเองแต่เรายืมอุบายจากคนอื่นมาฉะนั้นเวลาเราเอาคนตายมานึกเนี่ยเราไม่เอาเขามานึกเรานึกถึงเรานั่นแหละแต่เขาแค่อุบายเอาแค่อุบายเอาแค่ อุบายเขาเอามาเป็นว่าเราเนี่ยตายเหมือนคนคนนั้นอย่างเงี้ยฉะนั้นเราจะไม่กลัวเลยถ้านึกถึงเราเราจะไม่กลัวแล้วเอาแค่อุบายมาเนี่ยมันเพื่อจะเอามาเป็นจุดประกายของการที่จะเห็นตัวเองครั้งแรกสมมติว่าเราเห็นหนังสือเนี่ยโอ้คนเราเนี่ยผ่าอกแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะตับไตไส้พุงชอบร่างสดก็เอาร่างสดชอบเอาร่างอสุภะร่างเน่าร่างเปื่อยร่างก็เอาได้แล้วแต่ว่าคนไหนจะชอบอย่างไรฉะนั้นเมื่อเราเห็นภาพแล้วเนี่ยเราจำได้แล้วก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนภาพนั้น การสมมุติตัวเองเนี่ยก็หมายถึงว่าเราเอาร่างจริงร่างเดียวไม่ใช่ว่าร่างเราร่างหนึ่งร่างดีอยู่แต่อีกร่างหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเป็นร่างอสุภะแต่ก็เป็นเราเหมือนกันทำให้เราเห็นว่าเรานี่เป็นสองร่างเนี่ยอันนั้นไม่ได้นะเราอย่าเอาเราเป็นสองร่างร่างหนึ่งเนี่ยกำลังอยู่ข้างหลังเนี่ยแต่ร่างหนึ่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยแต่ร่างทั้งสองนั้นเป็นเราหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าสองร่างเราต้องเอาร่างเดียวเท่านั้นก็คือร่างจริงเนี่ยแต่สมมติร่างจริงของเราเนี่ยเป็นเหมือนร่างที่เราเอามาเป็นอุบายนั้นทำอย่างนี้นั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำทำไปเรื่อยๆทั้งกลางวันกลางคืนเดี๋ยวจะเป็นสมาธิได้ทุกคนเลยไม่เป็นไม่มีถ้าใครไม่เคยมีสมาธิหรือคนยังไม่เกิดสมาธิหรือเกิดแล้วมันหายอยากจะได้สมาธิทำอย่างนี้ไม่นานเป็นสมาธิทุกคนนะเอาแค่นี้ก่อนเนาะมีสายเข้ามาขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจาก สมุทรสงครามครับจากโยมลุงนภาเจริญพรใจโยมดีค่ะเจริญพรอยากจะถามว่าถ้าเรานั่งไม่ได้อ่ะเราเดินแล้วเราจะได้บุญไหมคะได้หมดโยมไม่ใช่ว่านั่งแล้วได้บุญเดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้ได้หมดเลยแต่ถ้าจิตเราอยู่กับตัวน่ะได้โยมถ้าจิตอยู่นอกตัวไม่ค่อยได้โยมค่ะนะงั้นถามแค่นี้ละค่ะไม่จำเป็นต้องนั่งก็ได้นั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้เพราะว่าการเจริญอย่างนี้ไม่ใช่การทำสมาธิเขาเรียกว่าเจริญมรรคหรือเจริญสติปัฏฐานแต่ส่วนนั่งสมาธินั้นเขาต้องนั่งอย่างเดียวอันนี้ไม่จำเป็นเพราะว่าเราทำตลอดวันตลอดคืนทำให้มากที่สุดใครจะไม่นั่งทั้งวันไม่ไหวหรอกนะคนแก่ๆคนแข้งขาไม่ดีก็จะแย่ฉะนั้นคนอัมพฤกษ์อัมพาตก็ทำได้คนนอนอยู่ที่นอนคนจะ
พิกงพิการอะไรได้หมดคนทุพพลภาพคนแก่คนชราทำได้หมดนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็แต่ให้เห็นตัวเองไว้โยมจะมีสมาธิทุกคนถ้าอย่างนี้ตมาว่าทุกคนคงจะไม่ยากอะไรมากมายนะเพราะว่าเราก็ ปกติเราก็อยู่ในเยบทเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับขอการอาจารย์ครับมีสายครับจากสุรินทร์ครับจากโยมชินวรเจริญพรจ่าโยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกราบนักการทางอาจารย์ด้วยความครบอย่างสุดครับน่าเจริญพรเจริญพรฟังคำบรรยายของอาจารย์เมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องการเพ่งอสุภะก็เลยมีปัญหาค้างใจอยู่จากของเก่าตัวเองด้วยแล้วก็จากพระไตรปิฎกด้วยว่าการที่จะเข้าสู่วิมุตติหลุดพ้นต่างๆมาเนี่ยได้ตามพระไตรปิฎกจะพูดถึงการละขันห้านะครับคือละรูปละอะไรเนี่ยกับนามเนี่ยนะละรูปกับนามเนี่ยแต่เมื่อหลวงพ่อยันเมื่อกี้ว่าจิตโยมจะมีสมาธิอย่างมั่นคงต่อเนื่องไม่วอกไม่แวกไม่ฟุ้งซ่านไม่ต้องเกาะจิตอยู่กับอสุภะตลอดเนี่ยตอนนี้ในโลกความเป็นจริงเนี่ยอาจนะทั้งตาทั้งหูจมูกลิ้นกายใจรู้ว่ากินเสียงมันปะทะกันตลอด24ชั่วโมงกันอยู่แล้วอยากทราบว่าการเดินสมาธิของหลวงพ่อจับอสุภะอย่างเดียวมันจะทันไหมตัวนี้หนึ่งแหละอันที่สองเนี่ยเรื่องประเด็นที่มันแย้งอยู่ในจิตใจผมนานผมตามพระอาจารย์มานานเจริญมาไปอยู่ตลอดคืนตอนบรรพชาแล้วนะจับยังไม่ได้ว่าในแง่ตายรับจริงๆเนี่ยการจะเข้าสู่มรรคผลพระนิพพานต่างๆขึ้นมามันต้องเข้าสู่กระบวนการทางวิปัสสนาเนี่ยนะจะนิจจังทุกขังอนัตตาแต่หลวงพ่อให้ยึดอัตตาที่เป็นรูปอยู่เนี่ยแล้วมันแย้งกับจิตใจผม อันที่สองอย่างที่โยมปิงที่ถามอาจารย์เมื่อกี้ที่ถามพอร่างกายมันหายไปอยู่ความว่างไปมามาอยู่กับอานาปานสติโยมปิงที่ถามเมื่อกี้แต่ในเรื่องอานาปานสตินี้เนี่ยในพระไตรปิฎกจะพูดชัดเลยว่าอานาปานสติลมหายใจเข้าออกนี้ก็คือตัวหนึ่งของกายนั่นแหละสามารถเข้าไปสู่สติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจพุทจงเจ็ดก็อยู่ในลมหายใจวิมุตติอยู่ในลมตัวนี้แหละกระบวนการเนี่ยมันจะเข้าสู่นี้หมดเลยเข้ามรรคทั้งหมดเลยแต่นี้พอมาฟังอาจารย์เนี่ยมันเลยมันยังหาจุดยุติไม่เจอตรงนี้ขอความกรุณาเมตตาผู้น้อยด้วยโอกาสขอบคุณครับได้คือเรื่องของเรื่องก็คือว่าโยมยังไม่เห็นกายถ้าโยมเห็นกายนะคำถามนี้จะไม่มีเลยเอาเป็นว่าถ้าโยมเห็นกายแจ้งเนี่ยตมาว่าโยมไม่มีคำถามเลยทีนี้แน่นอนว่าเรายังไม่มีตรงนี้เนี่ย คำถามก็จึงได้เกิดว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นกายตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าอสุภะตลอดแต่เราเห็นกายเนี่ยตามเป็นจริงเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะเพราะว่าการเห็นเนี่ยเกิดจากการเจริญสติปัฏฐาน4โยมยังไม่ได้เจริญโยมก็ยังไม่รู้ธรรมชาตินี้หรอกฉะนั้นการเห็นกายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอายตนะ6เนี่ยเขาไม่ได้มีจิตร่วมแต่เขาก็ได้ยินอยู่หูก็ได้ยินตาก็เห็นอยู่จมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสอยู่แต่จิตท่านไม่ได้ไปกับไม่ไปต่างกันนะต่างกันเขาเรียกว่าเมื่อก่อนตาไปจิตไปหูไปจิตไปตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไปการไปของจิตกับก็มีอายตนะร่วมทุกข์ก็เกิดแต่ถ้ามีอายตนะอย่างเช่นว่าตาเห็นรูปแต่จิตไม่ได้ไปหูได้ยินเสียงแต่จิตไม่ได้ไปจิตอยู่ไหนอยู่ที่อาการ32ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ไปตามอารมณ์ของอารมณ์ของทางตาทางหูเลยยังไงก็ทันแล้วการทันของจิตเนี่ยทัน 100% จิตจะไม่มีการที่ว่าคือสติของเราจะไม่มีเผลอเลยตลอดเวลามันเป็นอัตโนมัติเพราะว่าคนเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยสติของท่านเนี่ยจะเป็นพืชเดียวหมดเลยจนไม่มีรอยรั่วของจิตไปสู่อายตนะถ้าการไปของอายตนะมีอยู่ภพชาติมีแน่เลยเพราะว่าไปปุ๊บเนี่ยผัสสะเกิดและผัสสะเกิดเวทนาก็เกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดภพชาติชรามรณะเกิดถ้าไม่ไปผัสสะก็ไม่มีเมื่อไม่มีตัณหาเวทนาก็ไม่มีตัณหาก็ไม่มีมันดับหมด ฉะนั้นการไม่ไปกับการไปนะโยมว่าอันไหนจะมั่นคงกว่าแต่ถ้า
เราเห็นกายอยู่การเห็นกายอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่การเป็นการยึดอัตตามันไม่มีคำนี้หรอกเพราะว่าการเห็นนั้นไม่ใช่การยึดเพราะว่าการเห็นนั้นคือการไม่ยึดว่าตัวเองเป็นอัตตาแสดงว่าทุกคนที่ไม่เคยอบรมเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองถ้าคนนั้นไม่เห็นตัวเองเท่ากับว่าไม่ยึดเนี่ยคนเหล่านั้นก็ลดหลุดพ้นหมดสิเช่นว่าคนทั่วไปที่ยังไม่ได้อบรมเนี่ยเขาไม่เห็นกายเลยเท่ากับเขาไม่ยึดกายเลยอย่างนั้นหรือแสดงว่าคนไม่เห็นนั่นแหละคือยึดแล้วแต่คนที่เห็นอยู่เป็นเครื่องอยู่นี้ไม่ได้ยึดหมายถึงว่าจิตของท่านมั่นคงฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่ว่าเห็นอยู่แล้วก็อาศัยอยู่นี่จะเป็นอัตตาไม่มีคำพูดนี้ไม่มีคำพูดนี้แน่นอนเพราะว่าแต่ไม่เป็นไรนะโยมก็ถามก่อนเนาะเพราะว่าโยมยังไม่มีสติปัฏฐาน4และลมหายใจเนี่ยอย่างที่โยมว่าน่ะพุทธเจ้าก็ตัดอยู่แล้วแต่การจะเข้าใจลมหายใจเรื่องอนาปานสติเนี่ยเป็นการยากมากแต่เมื่อเราเห็นกายอยู่อานาปานสติเราก็มีมันอานาสติเนี่ยมันมีทั้งเป็นฌานและเป็นญาณฉะนั้นโยมจะรู้ว่าเป็นฌานนั้น เป็นลักษณะที่นิ่งอย่างนั้นน่ะมันลอยตัวแต่อานาปานสติอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในองค์ของโพชฌงค์7เนี่ยมันไม่ได้ลอยตัวโยมยังไม่เข้าใจตรงนั้นหรอกเพราะว่าโยมไม่มีธรรมชาตินี้แต่ไม่เป็นไร อานาปานสติมีอยู่แล้วแต่อานาปานสติที่ตั้งอยู่เนี่ยมันมีตั้ง2ที่ตั้งอยู่ในลมหายใจเรื่องจิตกับตั้งกับกายนี้ตั้งกับกายนี้เนี่ยมันอีกอย่างนึงตั้งอยู่กับจิตอีกอย่างนึงแต่เป็นอานาปานสติทั้งคู่อันนี้มันเป็นองค์ของพุทธชงอยู่แล้วแต่ว่า โยมก็ถามไปเนาะเพราะว่ายังสงสัยนะแต่ว่าขอยังไงนะอยากจะให้โยมเนี่ยลองปฏิบัติดูก่อนถ้าเห็นตัวเนี่ยโยมจะเข้าใจแต่ถ้าไม่เห็นก็จะยากหน่อยเนาะการเข้าใจจะไม่ค่อยเข้าใจนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นต้องมีการเห็นตัวขึ้นมาก่อนเนาะยังไงโยมลองพิจารณาดูเนาะยังไงก็ถามมาได้ตอนหลังก็ได้นะลองพิจารณาดูก็ขอตอบแค่นี้สายอื่นรออยู่เนาะขอกราบอาจารย์ครับสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมมนเจริญพรใจโยมมาสักการเจ้าค่ะน่าเจริญพรคือดิฉันจะถามเป็นเดี๋ยวจะฟังทางทีวีนะคะน่าได้แต่คือจะถามแบบว่าอย่างแขนดิฉันไหล่มันไม่ดีอะค่ะมันมีเส้นมันเคยติดแล้วก็เคยไปนวดอยู่เรื่อยนะคะเวลาทำปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ดีนะคะแต่ตอนนี้พอเหมือนกับว่าวางทับขวาทับซ้ายอยู่นานๆเนี่ยรู้สึกมันก็ปวดนะคะแล้วมันปวดมันก็ไม่หายอ่ะแบบมันก็ต้องไปนวดกันอยู่เรื่อยมันก็แบบเป็นเอ็นติดอะไรแบบนี้นะคะทั้งสองข้างเลยค่ะจะขอเรียนถามว่าถ้าเราไม่เอาเกอมือทับมืออะไรกันอย่างนี้อย่างเช่นนั่งนอนยืนเดินอะไรแบบนี้นะคะที่ท่านสอนมานั่นนะคะก็ถ้าเราไม่เอาแขนเอามือแบบทับกันเนี้ยถ้าเราแบบปล่อยวางเฉยๆอย่างเงี้ยทำได้ไหมคะแต่จิตดิฉันรู้สึกมันค่อนข้างดีนะคะสบายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ ก็มองเห็นบ้างลางๆนะคะเราก็เอาอิริยาบถธรรมดานี่ก็ได้โยมแต่ขอให้เห็นตัวเองไว้นะโยมเห็นตัวเองไว้นะนะธรรมดาเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปกดข่มตรงนั้นอะไรตรงนั้นมากนักนั่งก็นั่งก็ธรรมดาก็ได้เก้าอี้ก็ได้นั่งฟังทีวีนะคะได้ก็คือการพิจารณาตัวเนี่ยเขาเรียกว่าเราทำทุกอิริยาบถไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวเพราะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยต้องการให้จิตรวมเท่านั้นเองเราถึงได้นั่งถ้าเรารวมเข้าไปแล้วในจิตเรารวมเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราจะตั้งอยู่ได้ไม่ล้มถ้าเรายืนนี่ก็จะล้มเราเดินนี่ก็จะล้มเหมือนกันแต่เรานอนเนี่ยเขาไม่ค่อยเลือกเพราะว่ามันจะค่อยจะหลับนะอิริยาบถนั่งเป็นเหมาะเป็นอิริยาบถที่เหมาะที่สุดของการทำสมาธิแต่การเจริญสติปัฏฐานเนี่ยเขาต้องทำตลอดเวลาฉะนั้นเราจะนั่งทั้งวันไม่ไหวเราจึงว่า
ไม่เน้นการนั่งแต่จะนั่งด้วยเหมือนกายบทธรรมดาเนี่ยได้ไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเพราะเราไม่ต้องการให้จิตรวมไม่ต้องการจิตเข้าลึกอะไรเพราะว่าการจิตเข้ารวมและลึกแล้วเนี่ยใจเราก็จะล้มเนี่ยเราไม่มีตรงนั้นฉะนั้นเราจะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ได้คนพิกลพิการคนแข็งขาแข้งขาไม่ดีก็ทำได้นะทำได้แล้วก็ให้เห็นตัวเองไว้นะให้เห็นตัวเองไว้ฉะนั้นการเห็นตัวเองเนี่ย พุทธเจ้าก็สอนพระภิกษุทุกองค์ที่บวชมาว่าเกศาผมขนเล็บฟันหนังเราต้องเห็นถ้าไม่เห็นเนี่ยเหมือนกับว่าท่านบอกเลยว่านี่คือศัตรานี่คืออาวุธนะที่เธอจะไปสู้ข้าศึกได้คือเห็นผมขนเล็บฟันหนังถ้าใครเคยบวชเรียนมาหรือว่าได้ยินได้ฟังก็จะรู้เลยว่าพุทธเจ้าให้กรรมฐานนี้เลยทุกองค์ฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยเราอย่าลืมว่าการพิจารณาตัวเนี่ยเป็นของที่พลาดไม่ได้เลยนะถ้าเราเห็นตัวเองได้เนี่ยโยมสมาธิมันสูงมากเพราะจิตเราจะไม่มีรั่วเลยจะไม่มีไหลจะเป็นความมั่นคงของจิตสูงมากแต่วิธีอื่นๆถ้าไม่เห็นตัวนะยังไงก็ไปทางอายตนะ6แน่นอนนะอันนี้เขาเรียกว่าจิตของเราต้องมั่นคงนะการโยมก็ทำได้โยมก็เอานั่นแหละโยมไม่ค่อยสมบูรณ์นะก็นั่งธรรมดาก็ได้ทำเป็นแบบไม่ต้องเกรงนะไม่ต้อง ทำสบายสบายนะสบายสบายพิจารณาไปสบายสบายนี่แหละขอให้หาเรื่องอะไรอุบายอะไรมาพิจารณาตัวให้มากก็ได้โยมก็ไปได้แล้วนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของว่าจะทำยังไงให้จิตเรามีขอบเขตถ้าจิตเราเนี่ยอยู่ในตัวเราหัวเท้าเนี่ยจิตเรามีขอบเขตแค่ไหนล่ะ ก็บนก็หัวล่างก็เท้าแค่นี้เองแต่ถ้าจิตเราออกอายตนะทั้ง6เนี่ยมันไม่มีเขตแดนไม่มีขอบเขตจิตเราจะไม่สามารถที่จะเป็น1ได้นะเป็น1ก็จะล้มทุกครั้งเลยฉะนั้นจิตเราเรื่องของเรื่องเราจะทำยังไงให้จิตเราไม่ออกอายตนะเราจะรู้ได้ไงว่าจิตเราออกอายตนะหรือไม่ออกเราสังเกตตรงที่ว่าถ้าจิตเราเห็นตัวเองอยู่นั่นคือไม่ออกแต่ถ้าตัวเองหายออกแล้วมันก็มีบอกว่าเห็นตัวเองอยู่กับเห็นกายกับเห็นจิตเนี่ย ถ้าเห็นจิตเนี่ยนิ่งอยู่มันก็ไม่ออกเหมือนกันแต่ว่ามันลอยตัวแต่ถ้าหลุดจากนิ่งนั้นมันก็ออกเหมือนกันนั่นคือไปแล้วแต่ถ้าเห็นกายเนี่ยเราสังเกตว่าเราเห็นกายอยู่เนี่ยไม่ออกเลยแต่ถ้ากายเราหายลืมตัวเมื่อไหร่ออกแล้วเราสังเกตตรงนี้ว่าจิตเราออกไปอายตนะหรืออย่างเนี่ยสังเกตที่ตัวเราหายเมื่อไหร่เนี่ยมันออกไปแล้วฉะนั้นคนที่เห็นตัวไม่หายก็คือไม่ออกไม่ออกนั้นมันหมายถึงว่าเป็นเสถียรภาพของจิตที่มั่นคงนะมั่นคงมากทำให้เราเนี่ยได้ เป็นผู้มีสมาธิอยู่ตลอดเวลานะอันนี้ก็ช่วงแรกของรายการเราก็หมดพอดีเนาะสำหรับช่วงนี้ก็หมดเวลาสำหรับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการเขาได้ยินเสียงจนหมดไม่พากันเรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02 496
1240-42ศาลาปฏิบัติธรรมกว้าง20เมตรยาว25เมตรตึก3ชั้นหลังคาทรงไทยชั้นที่3เป็นที่รองรับพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ชั้นที่2เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมชั้นที่1เป็นหอสมุดและเป็นสถานที่รองรับญาติธรรมท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานโทร02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999โทร02-496-1160หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆติดต่อบริจาคสมทบได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงที่จุดรับบริจาคหน้าวัดสังฆทานหรือที่สำนักงานวัดหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV999 02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นเลขที่บัญชี092-250-1124ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะสวัสดีค่ะตุ้ยณัฐยาเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้ 8:00 น.ทำวัดสวดมนต์ 9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ 11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร 12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรม
และในเวลา 13:00 น.ร่วมกันทอดพระป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเจ้าอาวาสจากวัดหลวงพุนวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164หรือจะฝากคำถามผ่าน SMS มาที่4221080 4221080ครับช่วงนี้นิมนต์พระอาจารย์พระก่อจะอยู่ในช่วงที่2ครับ ก็เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันช่วงที่2ของรายการนะสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเรานะก็ปัญหาที่ถามก็เรื่องปฏิบัตินะจะดีที่สุดคำถามอื่นๆเนี่ยเราก็มีตำรานะคำตอบมีในตำราแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ยการเข้าใจลึกมากยากมากนะเรามาคุยกันในรายการนี้นะตอนนี้ก็ยังมีคำถามที่เขียนมาคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์ร้อยเอ็ดครับจากโยมโสพลถามว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมีลักษณะอย่างไรคือปฏิจจสมุปบาทเนี่ยก็คือการไปของจิตที่ไปผ่านตาผ่านหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็เป็นวงจรขึ้นมาการไปของจิตนั้นไปด้วยอวิชชาคือความไม่รู้สี่อย่างก็คือว่า ไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติเขาเรียกว่าไม่รู้อริยสัจ4นั่นเองจึงมีการไปของจิตธรรมดาของคนทั่วไปเนี่ยก็คือไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจอยู่แล้วทุกคนแต่ทำยังไงให้วงจรนี้ขาดแสดงว่าใครใจของใครเนี่ยไปทางตาทางหูอยู่เนี่ยเมื่อไปปุ๊บเนี่ยสังขารก็เกิดนะ มโนสังขารเกิดก่อนกายวาจาก็เป็นสังขารกายกรรมกายสังขายสังขารวจีสังขารก็เกิดตามเมื่อสังขารเกิดวิญญาณก็เกิดก็คืออายตนะ6เนี่ยเป็นวิญญาณไปในตัวว่าจักขุวิญญาณโสตคานะจิวหากายมโนแสดงว่าการไปของจิตเราทุกวันนี้เนี่ยที่ผ่านตาผ่านหูนั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทหมดเลยนะเมื่อมีวิญญาณก็มีนามรูปมีภพชาติต่อไปนะครับถ้าจิตของใครไปอย่างนั้นภพชาติมีแน่เมื่อมีนามรูปแล้วก็ได้อายตนะสลายตนะก็คือ6อย่างก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาอีกก็เมื่อมีได้มาอีกก็มีผัสสะใหม่อีกขึ้นมานะการไปผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานชาติชรามรณะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทคือวงจรของจิตที่ไปลักษณะเดิมๆของเราทุกคนมาก่อนอยู่แล้วนั่นหมายถึงฝ่ายเกิดนะแล้วก็วงจรนี้จะถูกทำลายด้วยการสำลอกด้วยการทำลายอวิชชาฉะนั้นนักกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยถ้าเราไม่ให้จิตออกไปข้างนอกเนี่ยไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจมีทางเดียวเท่านั้นก็คือเห็นแจ้งขันธ์5เท่านั้นเพราะว่าการไปของจิตนั้นมันมาจากอุปทานขันธ์5
ขันห้านี่คืออะไรก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคืออะไรรูปก็คือร่างกายนี้นั่นเองตั้งแต่หัวถึงเท้าที่บอกว่าถ้าใครไม่เห็นร่างกายนี้จิตออกทุกคนเลยแน่นอนและการออกของจิตนั่นคือปฏิสุมุปบาทฝ่ายเกิดเท่านั้นเลยไม่ใช่ฝ่ายดับวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดมีแน่นอนอันนี้ถือได้ว่า ที่เราทำกรรมฐานทั้งหมดเพื่อให้จิตของเราปิดอายตนะ6นี้ให้ได้แต่ถ้าจะปิดอายตนะ6ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเนี่ยไม่มีการรั่วไหลตลอดชีวิตไม่มีมีทางเดียวคือเห็นแจ้งขันธ์5เห็นแจ้งขันธ์5เนี่ยมีทางเดียวคือเห็นแก้งกายก่อนเวทนาจิตธรรมจะถูกทำลายหมดเลยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะถูกทำลายหมดเลยจะทุกข์ทำลายหมดเลยจะไม่มีถ้าใครเห็นรูปนี้ก่อนเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้ามาพิจารณาตัวอันเป็นอสุภะสุภะเนี่ยเพื่อเราเห็นรูปก่อนเมื่อเราเห็นรูปได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะถูกทำลายหมดเลยเวทนาก็คือเกิดจากจิตที่ส่งนอกเวทนาคืออะไรจักขุสัมผัสชาเวทนาโสตคานะสัมผัสชาเวทนาก็คือการไปของจิตเป็นเวทนาการไปของจิตเป็นสัญญาการไปของจิตเป็นสังขารการไปของจิตเป็นวิญญาณฉะนั้นถ้าเห็นรูปได้เวทนาก็จะดับสัญญาสังขารวิญญาณดับหมดเลยดับจึงเป็นไม่มีการไปเมื่อไม่มีการไปของอายตนะปัจจิตสุมุปบาทนี้ก็ถูกทำลายวิชาเกิดขึ้นสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับนามรูปดับฉะนั้นคนที่มีจิตไม่มีออกนอกตัวเลยเนี่ยคนนั้นคือทำลายแล้วแสดงว่าคนนั้นก็หนึ่งเดียวตลอดเวลาก็คือเห็นกายอยู่การเห็นกายอย่างนี้หนึ่งเดียวอย่างนี้นั่นคือความไม่มีอัตตาคือคนอย่างเห็นอย่างนี้คือคนไม่มีอัตตาแต่ถ้าคนไหนมีอัตตาสังเกตได้นี่เดียวคือจิตต้องวิ่งไปการวิ่งไปนั้นไปเนื่องด้วยอัตตานั่นเองแสดงว่าถ้าไม่ไปก็ไม่เนื่องด้วยอัตตาแสดงว่าคนไหนมีการไปของจิตอยู่คนนั้นมีอัตตาแน่นอนเพราะไปเนี่ยเพราะไปเรื่องของ มีอัตตาเป็นแรงขับเคลื่อนนะแรงอัตตาเรียกว่าเห็นขันห้าเป็นเราเป็นขันห้าเรียกว่าอัตตาแต่เมื่อคนไหนเห็นแจ้งขันห้าได้อัตตาไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่มีการไปฉะนั้นอัตตามีอยู่การไปของจิตก็มีอยู่ง่ายๆนะง่ายๆเลยเมื่อการไปของจิตมีอยู่ก็เท่ากับสังขารมีอยู่ถ้าสังขารมีอยู่ก็วิญญาณมีอยู่เมื่อวิญญาณมีอยู่นามรูปมีอยู่ เป็นปฏิจจสมุปบาททีนี้ว่าที่เรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยเราจะทำลายวงจรของปฏิจจสมุปบาทได้แน่นอนแล้วทำลายแล้วจะไม่กลับมาอีกฉะนั้นถ้าเกิดว่าคนที่รู้แจ้งเรื่องนี้เนี่ยก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4หรือการเจริญมรรคเนี่ยซึ่งหลายคนไม่ค่อยเจริญได้แต่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยมันไม่เห็นหรอกไม่เห็นนั่นต้องมาพิจารณาฉะนั้นคนที่ทำสมาธิด้านเดียวเนี่ยจะไม่รู้เลยวิธีนี้เขาไม่ได้ทำนะจะไม่รู้ฉะนั้นการไม่รู้เนี่ยเราทุกคนจำเป็นจะต้องมารู้นะฉะนั้นทำสมาธิด้านเดียวไม่พอทำสมาธิด้านเดียวเป็นยังไงก็เราใช้ลมหายใจเนี่ยทำหายใจเข้าใจออกเนี่ยนิ่งลงไปแต่ออกมาก็จิตก็ไปอีกแล้วไปไหนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าไปก็เป็นปฏิจจสมุปบาทหมดเลยก็เหมือนว่าเมื่อก่อนเราก็ไปอยู่แล้วตอนที่เราไม่ได้ทำนะแต่เมื่อเราทำเนี่ยมันนิ่งดูตอนที่เราเข้าสมาธิเท่านั้นเองออกมาก็ไปอยู่แล้วไปแล้วจะตามรู้มันก็คือไปแต่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยไม่มีการไปเพราะอะไรเพราะว่า รู้แจ้งเรื่องขันธ์ห้าเมื่อรู้แจ้งขันธ์ห้าเนี่ยเราต้องมีญาณมีจักขุมีดวงตาดวงตาตรงนี้ก็เกิดขึ้นจากการอบรมสติปัฏฐานก็คือการพิจารณากายฉะนั้นการพิจารณากายเนี่ยถ้าใครไม่ได้ทำนะอยากจะให้ทุกคนลองดูเพราะว่าทำแล้วจะรู้เลยว่าจิตเราหยุดได้จริงๆแล้วจิตของเราจะไม่มีเผลอถามว่าทันจิตไหมมันยิ่งกว่าทันจิตยังไม่มีไปเลยมันคุมอยู่หมดแล้วมันว่าทันเนี่ยหมายถึงว่าแสดงว่าจิตไปอยู่มันไม่มีการไปนะคำว่าทันนี่ตัดถ้อยคำนี้ออกไปเลยว่าไม่ต้องพูดว่าทันหรือไม่ทันเพราะว่าการไปไม่มีของการไปของจิตไม่มีเนี่ยมันไม่มีคำว่าทันหรือไม่ทันก็คือมันไม่ไปอ่ะมันทันอยู่แล้วนะเพราะจิตมันเห็นแจ้งขันธ์ห้าว่ามันเป็นอนัตตา
แล้วเราก็อยู่ที่รูปเนี่ยรอวันตายแต่เวทนาเนี่ยสัญญาสังขารนามธรรม4อย่างนี้ดับก่อนเมื่อนามธรรม4อย่างนี้ดับก่อนเนี่ยเหลือแต่รูปไว้รูปเนี้ยจะรอเป็นร่างสุดท้ายเราอยู่นั้นไม่ได้ยึดอยู่เพราะเป็นเครื่องอยู่แต่หาว่าหาใช่ว่านี่เป็นตัวตนเราเขาหรือไม่ไม่ใช่เราแค่อยู่แต่ไม่ได้ยึดเหมือนคนเกาะซากศพลอยน้ำแต่เขาเห็นประโยชน์ว่าเป็นที่ไม่ให้เราจมไปแต่เราก็ไม่ยึดศพนั้นว่าเป็นเราแต่ต้องเกาะศพไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะถึงฝั่งก็ไม่ถึงวันตายแล้วก็ทิ้งศพซะแต่ระหว่างยึดนั้นเราก็ไม่ได้รักเลยความรักก็ไม่มีฉันทราคะก็ถูกกำจัดแล้ว อันนี้เขาเรียกว่าคนที่เห็นแจ้งจะเป็นอย่างนั้นเขาอยู่ในตัวเนี่ยเขาอยู่แต่เขาไม่ได้ยึดอะไรเขาก็รังเกียจอยู่แล้วเขาก็เบื่ออยู่แล้วใครอยากจะทิ้งแต่ว่าเมื่อเราไปเราก็เป็นปุถุชนนั่นเองถ้าเราอยู่เราจิตเราก็มั่นคงเองเพื่อความมั่นคงเขาเรียกว่าเพื่อประโยชน์สองอย่างเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะแล้วก็ญาณทัศนะเพื่อประโยชน์สองอย่างนี้ฉะนั้นการเห็นตัวเนี่ยจึงเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะอยากให้ทุกคนทำดูนะก็มีสายเข้ามาเนาะขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากกทม.ครับจากโยม จำรูนเจริญพรจ้าโยมท่านท่านค่ะค่ะจะก็เขาถามพระอาจารย์ว่าทำตามที่พระอาจารย์บอกนะเจ้าคะคือ มองจากดูจากเส้นผมจนถึงปลายเท้าแต่ก็ได้แต่รู้แต่ไม่เห็นนะคะพระอาจารย์ไม่เป็นไรคือทำยังไงก็ต้องดูอย่างตัวทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆหรือยังไงคะไม่ใช่โยมยังทำไม่ค่อยถูกไม่เป็นไรถามไปก่อนเดี๋ยวจะอธิบายให้เนาะค่ะค่ะคือถามอย่างนี้ค่ะถามอย่างนี้เนาะ คือคนเราเนี่ยที่โยมทำนะมันเป็นตัวรู้ยังไม่ใช่ตัวเห็นคือว่าตัวรู้เนี่ยทุกคนกำหนดทันทีมีทันทีนะเพราะตัวรู้ของเราเนี่ยมีอยู่แล้วทุกคนมีตัวรู้อยู่แต่ขาดตัวเห็นทีนี้เราจะทำให้ตัวเห็นเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ทำแบบโยมเนี่ยเอารู้ว่านี่ผมนะนี่ไล่มาตามผมคนเล็บฟันหนังไล่มันมันเป็นรู้เนี่ยมันไม่ได้เห็นยังไม่ใช่โยมทีนี้โยมยังทำไม่ค่อยถูกแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็อาจจะเข้าใจก็ยากหน่อยนะแต่ว่าค่อยๆทำไปก็คืออย่างนี้เขาจะเห็นอย่างนี้ว่าทุกคนยังไม่มีความเห็นมาก่อนแต่รู้เนี่ยมีทุกคนเอาเป็นว่ารู้เนี่ยมีรู้เรื่องรู้นอนรู้เยินรู้ตัวเองเคลื่อนไหวรู้ศีรษะรู้ถึงเท้าเลยว่าเรารู้สึกอยู่แต่มันไม่มีเห็นนะการไม่มีเห็นเนี่ยเหมือนกับว่าเราไม่มีดวงตารู้เนี่ยเหมือนคนตาบอดนี่จะมาเปรียบเทียบนะเห็นเนี่ยเหมือนคนตาดีคนตาดีเนี่ยไปไหนเนี่ยเขาเอาอะไรนำนะเขาเอาเห็นนำไม่ต้องคำไปแต่คนตาบอดเนี่ยไปไหนเขาเอาอะไรเขาเอารู้นำเขาคำไปนะคำไปเพราะว่าเขาไม่เห็นเขาก็เอารู้นำไปรู้ว่าเคาะไปเอาไม้คำไปอย่างนี้เขาเรียกว่ามีตัวรู้นำกับตัวเห็นนำฉะนั้นตัวเห็นนำนี่ก็คือคนตาดีนะคือมาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมนั่นเองนะคือดวงตาเกิดขึ้นแล้วอันนี้เราก็เหมือนกันเปรียบเทียบว่าคนทุกคนเนี่ยเหมือนคนตาบอดมาก่อนทั้งนั้นแม้แต่พระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยบรรลุธรรมเนี่ยเขาเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมใช่ไหมแสดงว่าก่อนหน้านั้นพระอัญญาโกณฑัญญะเนี่ยดวงตายังไม่ได้เปิดเลยยังเป็นดวงตาบอดอยู่แต่เมื่อฟังธรรมจักแล้วก็เปิดดวงตานั้นออกมานะทีนี้ดวงตาดวงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างไรเอาอย่างนี้โยมนะถ้าโยม โยมจำรูนนะโยมเห็นหนังสือว่าอสุภะเนี่ยเป็นรูปลักษณ์อย่างไรหนังสือดวงตาก็ได้หนังสือตมาก็ได้โยมเห็นจำได้นะจำไว้ภาพนี้แล้วก็สมมุติตัวเองนะเป็นเหมือนภาพนั้นมันต้องเริ่มตั้งแต่เห็นครั้งแรกเลยก่อนมันถึงจะเห็นถ้าเราบอกว่ารู้รู้รู้ไปเรื่อยเดี๋ยวสักวันมันจะเห็นขึ้นมาไม่ได้นะมันไม่สามารถจะแปลสภาพเป็นเห็นได้นะรู้ก็คือรู้เห็นก็คือเห็นคนละพันกันคนละสายพันกันว่างั้นเถอะทีนี้เราต้องเห็นตั้งแต่แรกแต่การเห็นของเราเนี่ยเราต้องเห็นจากตัวอย่างก่อนเมื่อเราจำตัวอย่างได้เราก็สมมุติตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนั้นอย่างนี้โยมทำโยมก็จะเห็นเองเห็นจากอุบายก่อนแล้วต่อไปก็จะเห็นจริงขึ้นมาจริงเห็นจริงขึ้นมาโยมต้องทำอย่างนี้นะยังไงรายงานผลมาเนาะโยมที่ทำรู้ไปทั่วตัวอันนั้นไม่ใช่นะ
ไม่ใช่ทำใหม่ให้เห็นตลอดไปเห็นด้วยอุบายก่อนต้องหาตัวอย่างมาก่อนว่าเราจะเอาตัวอย่างจากไหนนะแล้วก็สมมติตัวเองเป็นอย่างนั้นโยมก็จะเห็นได้ยังไงรายงานผลมาเนาะก็มีสายเข้ามาครับ จากทางบ้านครับอาจารย์จากสุรินทร์ครับจากโยมชินวรที่โทรเข้ามาถามเมื่อกี้ครับโยมถามว่าการที่เรามองอสุภะขณะที่เรามองจุดเดียวนั้นเนี่ยเราจะย้ายไปมองจุดอื่นแทนบ้างจะได้หรือเปล่าได้โยมโยมชินวรนะโยมลองทำนะอยากตมาอยากให้ลองทำจังเลยเนาะเพราะว่าโยมมันจะรู้อะไรหลายอย่างเลยเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะเราจะมองจุดเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ชำนาญจะหลายจุดก็ได้จะจุดเดียวก็ได้จะเน่าก็ได้จะสดก็ได้สดๆร่างจริงๆก็ได้แต่ให้ใช้ร่างเดียวร่างเรานะร่างเดียวแล้วหาสัญญาเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาว่า เราเคยจำจากเห็นคนตายที่จะสัญญามรณะสัญญาอสุภะสัญญาแล้วจำได้แล้วก็สมมติตัวเองเป็นจะจุดเดียวก่อนก็ได้เพราะว่าเรายังใหม่อยู่ก็ลองดูแล้วก็นั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำรักษานั้นแต่โยมต้องคิดด้วยนะเขาเรียกว่าการคิดนั่นคือการทางภาษาธรรมเขาเรียกว่าพิจารณานั่นเองอันเดียวกันนะคำว่าพิจารณาเนี่ยกับคิดเนี่ยอันเดียวกันเพราะการคิดอย่างนี้เนี่ยมันไม่ได้คิดไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนเราคิดข้างนอกนะอันนั้นผ่านตาผ่านหูอันคิดนั้นไม่ได้อันนั้นตัดเลยแต่คิดข้างในเนี่ย เพราะว่าการคิดเนี่ยการพิจารณานั้นอันเดียวกันเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมรรคเราเคยได้ยินไหมว่ามรรคเนี่ยเป็นสังคตธรรมคือกรรมธรรมที่จะต้องปรุงแต่งแต่ว่าปรุงแต่งภายนอกแล้วเขาตัดไปไม่เอาแต่ปรุงแต่งภายในนั้นน่ะต้องทำเพราะว่าการปรุงแต่งนั้นเพื่อให้การเห็นแจ้งปรากฏก่อนแล้วเมื่อเห็นแจ้งปรากฏแล้วเนี่ยเราจบแล้วเนี่ยเราก็เลิกปรุงแต่งทีหลังอย่าคิดว่าปรุงแต่งนั้นเป็นอวิชชาทีเดียวนี้ไม่ได้นะยังไงลองทำดูเนาะยอมเนาะชินวรเนาะเราลองทำดูยังไงก็รายงานเอาจุดเดียวก่อนก็ได้แล้วค่อยๆทำไปแล้วจะมีคำถามออกมาจะดีมากเลยเนาะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสงขลาครับ จากโยมระกิตตาเจริญพรเจ้าโยมจ้ากราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเป็นไงบ้างนะเจริญพรโยมค่ะพระอาจารย์ก็โยมก็ปฏิบัติดูร่างกายอยู่แล้วก็มีอยู่หนึ่งก็โยมทำเวลาโยมทำโยมก็ปิดไฟทุกครั้งโยมนั่งเก้าอี้แล้วก็เวลาทำไปก็หลายชั่วโมงอยู่อะไรมันเหลื่อนใส่ฝ่ามือพระอาจารย์แล้วมันเป็นเกล็ดขาวๆแต่โยมปิดไฟแล้วก็โยมใช้ไฟฉายส่องดูมันเกล็ดขาวๆแล้วโยมก็บี้ออกบี้แล้วก็โยมมาดมมันมีกลิ่นมิ้นมันคืออะไรพระอาจารย์โยมก็ไปล้างมือออกอะไรนะตรงไหนยังไงไม่เข้าใจเลยยังไงแม่โยมโยมเวลาโยมปฏิบัติใช่ไหมโยมก็ปิดไฟอยู่แล้วโยมนั่งเก้าอี้แต่ว่าไม่ได้เวลาทำก็หลายชั่วโมงอยู่ปฏิบัติดูร่างกายภายในนี้แต่ก็หลายชั่วโมงอยู่ก็อยู่ไม่รู้มีอะไรหล่นใส่ฝ่ามือหล่นฝ่ามืออย่างกาโยมหล่นใส่ฝ่ามือโยมก็เอาไฟฉายส่องดูที่ฝ่ามือแล้วก็มันเป็นเกล็ดขาวๆแล้วก็โยมก็บี้เสร็จมันก็เป็นเกล็ดขาวๆเห็ดขาวๆแล้วก็มันมีกลิ่นมิ้นโยมก็ไปล้างออกมันเป็นอะไรพระอาจารย์มันคืออะไรไม่ทราบเหมือนกันเนาะมันก็แปลกมันก็ไม่ทราบนะมันแปลกนะเราก็ไม่เคยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นนี่เราก็พูดยากเหมือนกันนะก็ไม่เป็นไรเราก็อาจจะมีอะไรหล่นมาก็ได้นะหรือจะมีอะไรมาทดลองเราหรือเปล่าเราก็ไม่เป็นไรหรือว่าอาจจะสมมติว่าเนี่ยเกล็ดเนี่ยมันเป็นรังแคเรานะเป็นสะเก็ดหนังเรานะเป็นหนังกำพร้าเรานะหรือว่าอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราหลุดล่วงลงมามันเหม็นอย่างนี้มันอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นเครื่องให้เราถ้าการมันเหมือนกับว่ามันเลื่อนจากอากาศลงมาเนี่ยลงใส่ฝ่ามือมันเหมือนกับว่ามีอะไรรองเราว่าให้เห็นอย่างนั้นหรือว่ามันเลื่อนจากที่ว่างๆแล้วเลื่อนใส่ฝ่ามือเราอ่ะถ้าการนั่นเนี่ยอาจจะมีอะไรทดลองเราว่าเนี่ยคนเราเหม็นอย่างนี้นะอะไรทำนองนั้นก็เป็นปริศนาธรรมได้โยมก็คนปฏิบัติธรรมก็มีอะไรแปลกอยู่แล้วนะปกติก็ไม่เป็นไรก็ให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเน่าเหม็นกันแล้วกันทั้งเราทั้งเขาทั้งทุกอย่างนะอาจจะว่าเนี่ย ร่างนี้ก็เน่านะเดี๋ยวนั่นร่างเทวดาเนี่ยร่างใสๆก็
หล่นมาก็เหลือสะเก็ดตรงนี้ก็เหม็นเหมือนกันนะเทวดาก็เหม็นนะนี่ก็อาจจะเป็นได้อันนี้พูดเล่นๆนะก็หมายถึงว่ามันเป็นอุบายของการที่อะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นปริศนาธรรมให้เรามองเห็นว่าทุกอย่างเน่าเหม็นหมดตรงนั้นมันกลิ่นเหม็นมากเลยโยมต้องไปล้างมือออกอาจารย์ก็ดีถ้ามันหอมเนี่ยเขาจะติดใจนะไม่เป็นไรแล้วมีอะไรไหมแบบปฏิบัติเราก็ปฏิบัติก็ยังดีอยู่ก็อาจจะทำน้อยไปหน่อยแต่ว่าก็โยมทำตอนนี้เวลาจิตออกไปข้างนอกเหมือนกับว่ามันทุกข์ได้จังโยมก็พยายามให้จิตอยู่ข้างในให้มากขึ้นใช่ใช่ทุกข์มากเลยทุกข์มากเลยนะ คนเราเนี่ยจิตออกเนี่ยถ้าคนในเจริญสติปัฏฐาน4มันจะรับไม่ได้เลยมันทุกข์มากเลยไม่ว่าออกทุกกรณีเนี่ยมันรับไม่ได้เลยแต่คนอื่นเขาออกทั้งวันเขาก็ไม่เห็นทุกข์หรอกเพราะว่าเขาชินแต่เรานี่ไม่ได้เพราะเราไม่อยากอยู่ตรงนั้นแล้วเราตีห่างออกมาไกลแล้วทำให้เราเนี่ยกระดิกหน่อยก็โอ้เจ็บหมดเลยเราที่ว่าเราสุขที่สุดคือการไม่ไปเลยนั่นเองมันเหมือนกับว่าบีบบังคับให้เราเนี่ยอย่าไปนะอย่าไปไปก็ลงเหมือนกับลงโทษว่าให้ร้อนลุ่มไปหมดแต่มันก็ร้อนลุ่มจริงๆนะข้างนอกเนี่ยค่ะพระอาจารย์เวลาโยมทำมันเวลาโยมทำก็หลายชั่วโมงอยู่เวลาโยมนอนทำใช่ไหมหรือว่านั่งทำนี่โยมนั่งเก้าอี้สูงนั่งทำเวลาทำหลายชั่วโมงอยู่มันก็บางทีปลายเท้าเนี่ยปลายเท้ามันจะไหวๆพระอาจารย์มันเป็นอะไรมันจะไหวแต่ว่าต้องหลายชั่วโมงนะมันจะไหวถ้าไม่หลายชั่วโมงมันจะไม่ไหวมันจะไหวๆอ่ะปลายเท้าก็รับรู้อาจจะเป็นการกดทับหรือเป็นการอะไรที่ร่างกายเราอาจจะมีอะไรที่นิดๆหน่อยๆอาจจะเป็นได้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรรู้ว่าใช่ว่าไปโยมเพราะว่ามันอาจจะเป็นได้นะสรีระเราถูกเราอบรมไปในรูปแบบต่างๆเขาอาจจะมีอะไรสั่นบางคนก็อาจจะกระดิกอะไรพวกนี้มันอาจจะเป็นกล้ามเนื้ออะไรต่างๆก็ได้แต่ก็ไม่มีโทษอะไรเราก็ไม่ได้มากมายอะไรก็สังเกตไปเป็นได้โยมเป็นได้แต่มันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องการทำสมาธิหรอกนะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังขารร่างกายอาจารย์พระอาจารย์ถ้าไม่ทำมันก็เฉยเฉยมันก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าทำมันจะเป็นแต่ถ้าต้องหลายชั่วโมงมันจะต้องเป็นแต่ถ้าไม่ทำก็ไม่เป็นไรได้อย่างหนึ่งเราดึงจิตอยู่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเนี่ยทำให้เมื่อก่อนเนี่ยเรากับร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ทำแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นนะแต่ว่าจิตเนี่ยถูกอบรมอยู่ที่หนึ่งร่างกายมันเหมือนจะขาดจิตเนี่ยเหมือนกับว่าจิตมันไปอยู่ไม่ได้มาสมาคมกับร่างกายเท่าไหร่หรือว่าจุดอื่นไปอยู่ที่อื่นจุดอื่นจุดนั้นตรงนั้นน่ะไม่ได้ไปทำนองนั้นจะเป็นได้แต่ไม่เป็นไรมันนิดหน่อยนะค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้จะได้เก่งๆเหมือนกับเขาบ้างไหมท่านก็ขยันหน่อยก็แล้วกันขยันหน่อยค่ะกราบขอบคุณมากค่ะสาธุนะสาธุก็มีคำถามหมดแล้วใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกว่า ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันเป็นวงจรหรือโซ่ลูกโซ่ของการเวียนว่ายเกิดจากจิตเรากับอารมณ์ภายนอกผูกพันกันที่เราปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเพื่อไม่ให้มันผูกพันกันสมมติว่าอ้าวจิตเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยแล้วเราจะอยู่ยังไงจะให้จิตเราอยู่ตรงไหนที่ไม่ให้ไปนั่นถ้าเรายกเว้นจากการอยู่กับกายนี้เนี่ยเราจะอยู่กับอะไรถ้าจิตของเราเนี่ยไม่ให้ไปทางตาทางหูเนี่ยแต่เราก็ไม่อยากให้อยู่กับกายเนี่ยลองนึกดูทีว่ามันจะมีที่อยู่ไหมตรงนั้นมันไม่มีนะแต่ถ้าไม่ไปแล้วเนี่ยมีทางหนึ่งก็คืออยู่กับกายเท่านั้นเองที่ไม่ไปอันนี้มีที่มาที่ไปฉะนั้นจิตที่เราไม่ไปทางตาทางหูมีทางเดียวก็คือเห็นกายแจ้งร่างกายนี้เห็นแจ้งยากมากมากไปยากมากมากแทบกับทั้งชีวิตเนี่ยที่ทุ่มเทกับการเห็นตรงนี้เนี่ยเพื่อจะให้เห็นเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะลองทำดูก็รู้ใครๆฟังอาจจะง่ายนะลองทำดูเถอะครับขอการพระอาจารย์ครับจากกทม.มีสายเข้าครับจากโยมทัศน์จะเลื่อนพรใจโยมกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรเจริญพรค่ะขอโอกาสเรียนถามคือตัวเองก็ปฏิบัติทางสติปัฏฐาน4มานะนะคะแต่ทีนี้พอมาฟังพระอาจารย์คือติดตามมาตลอดนะคะเป็นไงบ้างคิดว่า
อย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวไว้นะจริงอะฮะเพราะว่าในเรื่องของสติเนี่ยมันก็ยังมีขาดอยู่แต่ว่ามาฟังที่พระอาจารย์บอกเกี่ยวกับการดูตัวเองให้เห็นตัวเองค่ะเป็นร่างศพนะคะทีนี้พอดีตัวเองเนี่ยจิตเป็นคนขี้กลัวนะคะ กลัวผีอะค่ะ อย่างนี้จะแก้ยังไงคะคืออยากคือสนใจอยากที่จะปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์นะคะการนมัสการค่ะสาธุนะถ้าโยมกลัวผีเนี่ย ขอแนะนำว่าโยมไม่ต้องหาตัวอย่างมาจากไหนนะเพราะว่าตัวอย่างทั้งหมดเนี่ยที่จะมาบอกว่าเห็นคนตายไหมคนแก่คนเจ็บคนตายคนขึ้นอืดขึ้นพองตัวหนอนชนชัยไหมโยมอาจจะทำยากฉะนั้นโยมเอาร่างจริงของโยมเลยเอาร่างจริงร่างจริงในที่นี้หมายถึงว่าร่างแท้ๆของเราเนี่ยสมมติว่าโยมเอาละ เราคิดถึงอื่นเนี่ยอาจจะเอาตัวอย่างมาก็กลัวอยู่ดีแหละนะคนอื่นก็ยังเป็นแค่เอาตัวอย่างมาก็ไม่ไหวแล้วก็กลัวแต่มาเชื่อว่าการกลัวของโยมเนี่ยทุกคนก็เหมือนโยมเนี่ยแต่เขากลัวแล้วเขาก็กล้าทำดูแต่ทำแรกๆเนี่ยก็หวั่นๆหน่อยแต่นานๆแล้วโยมจะชินแล้วโยมจะไม่กลัวถ้าโยมเห็นตัวเองได้เมื่อไหร่โยมก็จะค่อยๆไม่ค่อยกลัวผีขึ้นมาต่อไปโยมจะไม่กลัวผีนะแต่ตอนนี้มันมีปัญหาตรงที่ว่าโยมยังไม่เห็นความกลัวย่อมมีแน่นอนแต่ทุกคนเนี่ยก็กลัวมาก่อนเหมือนกันแต่เมื่อเห็นบ่อยๆเราจะเริ่มไม่ค่อยกลัวผีนะไม่ค่อยกลัวผีเพราะเราคุ้นกับผีนั้นก็คือตัวเราเองนั่นเอง ต่อไปเราจะไม่ค่อยกลัวคนตายไม่ค่อยกลัวผีความกลัวก็จะหายไปนะแต่ว่าถ้าโยมเนี่ยเริ่มทำแล้วกลัวเนี่ยตมาขอแนะนำเอาร่างจริงเราโดยที่ไม่ต้องเอาตัวอย่างจากที่อื่นแต่ว่าโยมเอาร่างสดๆของโยมนี่แหละเช่นว่านึกถึงอวัยวะส่วนไหนล่ะเล็บสมมติเล็บเนี่ยเราก็นึกเล็บนั้นถ้านึกไม่ออกนะเอามือคำดูก่อนก็ได้คำไปนึกไปคำไปนึกไปไอ้มือคำตรงนี้นะมันไม่มีในพระสูตรนะแต่ว่ามันเอามาเป็นอุบายก่อนเริ่มแรกเนาะก็เพิ่มไปหน่อยกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันโยมเอาตัวอย่างอื่นไม่ได้นะก็ต้องหาวิธีให้ได้กันแล้วกันว่าคำไปนึกไปรูปไปตามตัวเนี่ยนึกไปนึกคำตรงไหนก็นึกไปว่าเราถ้านึกไม่ออกลืมตาดูว่าอ๋อมือเราเป็นอย่างนี้นะแขนเราเป็นอย่างนี้นะแข้งเราเป็นอย่างนี้ขาเราเป็นอย่างนี้นะนึกแล้วเห็นนึกจำได้แล้วนะจำได้ตัวเองแล้วนึกไปถ้านึกไม่ออกมือรูปคำไปมันจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างให้ใกล้เคียงก็ได้ละนะถ้าทำบ่อยๆแล้วก็ทำเนี่ยพยายามอย่าทำตื้นเช่นว่าเรานึกถึงผิวหนังของเราเล็บเนี่ยเราก็นึกเล็บด้วยนึกใต้เล็บด้วยนึกในเล็บด้วยนึกไปถึงกระดูกนึกไปถึงเอ็นอย่างเนี้ยให้มันทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งข้างในในเพราะไปอีกอย่าเอาข้างนอกอย่างเดียวเพราะว่าถ้าข้างนอกอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่สลดมันจะไม่ทำให้เราเนี่ย เรายังรักสวยรักงามอยู่แล้วเราก็จะชอบดีๆในความสวยงามอยู่แต่ถ้าเรานึกทะลุทะลวงนั้นเราจะเบื่อหน่ายเราจะเห็นความสกปรกว่าสรีระนี้มันไม่มีอะไรที่น่ายินดีเราต้องการอย่างนั้นถ้าทำอย่างนี้นะโยมทำเอาร่างจริงนะโยมไม่เอาตัวอย่างที่ไหนนะโยมกลัวผีเนี่ยโยมก็ทำอย่างเงี้ยนึกไม่ออกคำไปถ้ายังนึกไม่ออกตาลืมดูก่อนแต่เวลาทำเนี่ยให้หลับตานะให้หลับตาแล้วไม่ให้เราใช้เราไม่ใช้ตานอกเนี่ยนำร่องไปโดยการลืมมองเฉยแต่เวลาทำเนี่ยใช้ตาไหนนึกถูกบ้างผิดบ้างหรือใกล้เคียงบ้างไม่เป็นไรสะเปะสะปะไปทำอย่างนี้บ่อยๆต่อมาว่าโยมจะได้นะลองไปทำยังไงก็รายงานผลมาแล้วกันเนาะครับมีคำถาม ทางบ้านครับพระอาจารย์จากโยมมนัสนันครับจากนครศรีธรรมราชโยมถามว่าโยมทำสมาธิ3เดือนแล้วเวลาทำสมาธิจิตก็สงบดีแต่พอเวลาออกจากสมาธิเนี่ยทำไมมันฟุ้งซ่านคิดไปทั่วคิดมากกว่าเก่าอีกเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าตอนที่เข้าสมาธิมันทบไว้นะเหมือนเราทบน้ำไว้ตอนที่เข้าสมาธิเนี่ยสงบเนี่ยอารมณ์ต่างๆมันอั้นไว้มันยังไม่มีโอกาสออกเพราะว่าจิตเราไปนิ่งอยู่แต่เวลาออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเขื่อนพังเหมือนน้ำนะที่ทบไว้นะมันพังลงมามันจะคิดมากกว่าเดิมแม้แต่ว่าเราทำอานาปานสติอย่างลมหายใจเนี่ยมันจะสงบแบบนี้แหละสงบนิ่งแต่ออกมาก็เหมือนกันฉะนั้นอานาปานสติแบบนี้เนี่ย
ก็เป็นลักษณะของเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบปุถุชนก็เป็นอย่างนี้แต่ของพระยาเจ้าเนี่ยท่านไม่เป็นไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านจิตออกท่านไม่มีแล้วท่านจะเป็นฌานเป็นพรหมฌานทุติออกมาก็ท่านก็สงบอานาปานสติเหมือนกันเนี่ยแต่คนละฐานะนะเขาเรียกว่ายากเหมือนกันคนยากที่จะเข้าใจเรื่องอานาปานสติความจริงทุกคนมีอานาปานสติตลอดเลยนะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคนไหนจะอยู่ระดับไหนคนไหนจะอยู่ในการอบรมชนิดไหนฉะนั้น อารมณ์ของโยมที่เยอะเนี่ยเพราะว่ามันทบไว้ตอนที่เราสงบมันทบไว้เหมือนกับว่าไม่เป็นไรน้ำเนี่ยเรากั้นครั้งแรกเนี่ยข้างบนก็เออขึ้นข้างล่างก็แห้งลงแต่ถ้ามันเออมาถึงระดับหนึ่งมันก็จะล้นออกมาล้นแล้วมันก็จะมากกว่าเดิมความจริงมันไม่มากกว่าเดิมหรอกแต่มันทบไว้แล้วก็มันพังลงมาเนี่ยเหมือนเราออกสมาธิเนี่ยจิตมันจะไหลมากกว่าคนปกติฉะนั้นถ้าเกิดว่า ถ้าคนปกติเนี่ยมันไม่มีการทบเนี่ยมันระบายเรื่อยๆก็เหมือนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปกั้นเนี่ยเวลาออกสมาธินะโอ้โหอารมณ์มันเยอะมากนะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเราฝึกมาก็ต้องผ่านหมดพวกนี้นะแต่ว่า อยากจะให้พิจารณากายมากกว่านะถ้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของเรามาแก้ตรงนี้เลยอารมณ์เราจะน้อยลงนะยังไงก็พิจารณาดูเนาะจะมีคำถามอื่นครับคำถามต่อมาจากเชียงใหม่ครับจากโยมแสงล่ามี2คำถามคำถามแรกโยมบอกว่าเวลาโยมทำสมาธิแล้วเนี่ยเวลาโยมนอนโยมจะเห็นกายตนเองโยมแบบนี้ถือว่าโยมได้สมาธิแล้วใช่หรือเปล่าเจ้าคะคือตอนที่ทำสมาธิเนี่ยโยมทำให้จิตที่จิตนิ่งอย่างเดียวแต่ตอนที่โยมมานอนเนี่ยโยมเหมือนกับว่ามองทั้งตัว แต่ว่า ถามว่าเห็นทั้งตัวเนี่ยมันไม่ได้สมาธิลึกนะเป็นสมาธิตื้นนะเป็นสมาธิตื้นตื้นตื่นตื่นที่เรียกว่าที่ตมาเคยพูดว่าตื้นตื้นตื่นตื่นนะถามว่าได้สมาธิไหมมันก็เป็นนะแต่ว่ามันไม่ละเอียดพอถ้าโยมเห็นตัวเองด้วยนะอยากจะให้เห็นลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะด้วยมันจะดีถ้าเห็นลักษณะเหมือนร่างสดๆธรรมดาเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จูงใจให้เราอะไรอ่ะแบบ แบบสลดสังเวชอ่ะมันไม่เข้าหลักของการเจริญสติปัฏฐานเนาะยังไงให้เห็นลึกๆ กว่านั้นจะดียังไงรายงานมาเนาะก็มีสายเข้ามานะขอกราบพระอาจารย์ครับ มีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมนุชเจริญพรจ้าโยมนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรโยมพ่อพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเป็นไงบ้างโยมนะโยมนุชเป็นไงบ้างก็ช่วงนี้พอดีตัวที่ว่าปัญญาที่เคยบอกของพ่อช่วงนี้มันเหมือนพอดีโยมเจอที่ว่าขึ้นโรงขึ้นศาลเรื่องรถเรื่องอะไรที่เขาขโมยไปขายหลวงพ่อ no. ตอนนี้ว่าจิตมันตกมันเซทลาเหมือนกันหลวงพ่ออืมห่างความเพียรก็เป็นได้จิตมันพักนึงมันเหมือนรู้เลยไปทางโลก มันก็มีตัวน้อยใจอะไรเข้ามานะก็นั่งแบบมันนั่งร้องไห้แต่ว่าไอ้ตัวปัญญารีบมันจะเข้าคิดถอยหน้าถอยหลังกลับเข้ามาในกายเข้ามาหมุนเข้ามาเหมือนกายที่เราพิจารณามาเนี่ยจิตของเราจะรีบเหมือนรีบเข้าที่เข้าพิจารณาไปมาแล้วก็ พิจารณาทั้งนอกในมันหยุดจิตหยุดที่ว่าจะไปวิตกวิจารอะไรอ่ะแล้วมันจะมีพลังวันที่จะขึ้นศาลหลวงพ่อพอไปศาลมันปุ๊บเข้ามาแบบหนักมากมันจิตมันเป็นตัวปัญญาและตัวสติไม่รู้พระอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนไม่ผัดสายอ่ะให้มันมีความหนักแน่นในจิตว่าเหมือนโลกนี้มันก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อไม่มีอะไรโลกนี้เราก็อยู่เหมือนกายเราเนี่ยเมื่อเราเห็นกายเราไม่มีอะไรโลกนี้ก็เป็นแค่ที่ว่าเราอาศัยอยู่หลวงพ่อมันคิดค้นออกมาตัวปัญญาน่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ปล่อยวางพอวางมันก็เบาแบบจิตเบาเลยนะของพ่อจิตเบาโอ้ที่เราทำมาเนี่ยเราพิจารณาธรรมของหลวงพ่อที่ว่าให้พิจารณากายพิจารณา
อริยสัจพิจารณามรรคมีองค์แปดเวลาถึงเวลาแล้วสิ่งเหล่านี้เข้ามาเหมือนมาช่วยนะหลวงพ่อมาช่วยแบบทำให้จิตเราเนี่ยเร็วอะตรงตัวเร็วหลวงพ่อในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรหลวงพ่อเดี๋ยวจะฟังทางทีวีช่วงนี้ระบบจิตมันก็เดินไปอย่างเงี้ยหลวงพ่อแต่ตัวนี้มันจะทำงานคู่ไปตลอดมันฟาดฟันตลอดเลยอะไรก็พิจารณาอะไรก็พิจารณาเงี้ยมันฟันแบบฟันลงตลอดเลยหลวงพ่อเดี๋ยวลูกฟังทางทีวีนะหลวงพ่อการนมัสการค่ะหลวงพ่อสาธุนะสาธุก็โยมนุชก็ได้เป็นผู้ที่ติดตามแล้วก็ทำปฏิบัติธรรมมานานพอสมควรแล้วก็ผลก็เกิดขึ้นการที่เราเห็นอะไรต่างๆที่นอกตัวเราเนี่ยเรามีตัวเราเป็นสักขีพยานเป็นหลักอยู่แล้วที่ตมาบอกว่าเห็นตัวเองให้เป็นเครื่องอยู่นะให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อจะหาบรรทัดฐานบรรทัดฐานหมายถึงว่าเพื่อจะหาหลักฐานอ้างอิงว่าเรายังไม่มีเลยของเราจะมีได้อย่างไรของเราหมายถึงสิ่งที่รอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยเมื่อเรายังไม่มีของอย่างอื่นจะมีได้อย่างไรซึ่งตรงนี้นะเราเห็นตัวเองประกอบเขาเรียกว่าเห็นตัวเองโชว์อยู่ตลอดเวลาเห็นตัวเองเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยให้มันเป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานของการให้เห็นสรรพสิ่งทั้งหลายว่าเราก็ยังไม่มีเลยสิ่งนับเนื่องจากเราจะมีได้อย่างไรเพื่อให้การทรงตัวตรงนี้เนี่ยไม่ให้เซไปทางไหนถึงเซก็มีการตั้งหลักได้เพราะตรงนี้จะมาช่วยเป็นสักขีพยานว่าเออเราก็ยังไม่มีแล้วทุกอย่างนี้จะมีได้อย่างไรทำให้เราปล่อยวางได้ง่ายระหว่างที่เราศึกษาปฏิบัติมันก็มีบ้างถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเนี่ยมันก็มีนิดๆหน่อยๆหรือมีอะไรที่มันตามเรื่องของอินทรีย์ของเราที่จะมีเป๋บ้างหลุดบ้างลุยบ้างหรือมีกันเซบ้างมากน้อยก็ว่าไปแต่เมื่อคนถึงคนหลุดพ้นจริงๆแล้วมันไม่มีเซหรอกแต่ระหว่างที่เรายังไม่หลุดพ้นก็มีบ้างเป็นธรรมดาแต่ยังไงบรรทัดฐานนี้เนี่ยที่ตมาบอกว่าให้เป็นเครื่องอยู่เนี่ยเพื่อให้มันอยู่ตรงนี้จิตเราจะไม่อยู่ในโลกนี้เลยถ้าเราไม่อยู่กับกายเนี่ยจิตเราไปแน่เลยมันไม่มีที่อยู่อื่นถ้าใครจะคิดว่าให้จิตได้เป็นสมาธิตลอดเวลาได้เนี่ยโดยที่ว่ายกเว้นที่ไม่เห็นกายเนี่ยมันไม่มีที่อยู่อื่นเลยอยู่ที่จิตก็ไม่ได้จิตลอยตัวอยู่แล้วมันก็เลยว่าอยู่อาการ32มันถึงจะอยู่ได้ถือว่าจำเป็นจะต้องเห็นแจ้งไงฉะนั้นโยมนุชก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราโทรมาร่วมรายการเนาะแต่ว่าโยมก็น่าโทรเล่าให้ฟังว่าตั้งหลักได้นะก็เพราะว่าการเห็นของเรานั้นเป็นมาตรฐานหรือบรรทัดฐานอยู่แล้วถึงจะเห็นไม่มากยังไม่หลุดพ้นก็ทำให้เราเนี่ยได้แง่คิดยังไงก็ยังกลับมาอยู่ที่เดิมเราได้มันไม่เสียหลักไม่หลุดจากหลักเกินไปนะยังไงก็โมทนาสาธุน่าทำต่อไปเนาะก็คงแค่นี้น้องก็มีสายเข้ามาครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากสมุทรสาครครับจากโยม อาริยาเจริญพรจ้าโยมนมัสการพระคุณเจ้าทั้งสองโลกเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรโยมจะบอกพระคุณเจ้าว่าพิจารณากายเห็นกายนี่ยากจริงๆอย่างที่พระคุณเจ้าว่าเพราะโยมได้แค่จมูกจริงๆเลยดูแบบน่าเกลียดมากจมูกแบบเป็นเหมือนซากศพอ่ะแล้วก็ดำๆเยิ้มๆนะคะน่ะแล้วโยมก็พยายามจะให้ตรงอื่นเป็นมันก็ยังไม่ยอมเป็นสักทีแต่มันจะเป็นอย่างอื่นแทนมือมันจะชามากโยมก็พิจารณาเพื่อจะให้เห็นกายอะไรประมาณนี้นะคะแต่มันไม่เห็นนะจ๊ะเห็นตรงไหนเห็นตรงไหนเอาตรงนั้นก่อนโยมค่ะทีนี้ปรากฏว่านะคะมือจะชานะคะมือชามากทั้งสองข้างนั้นชาหนาเลยนะคะแล้วโยมก็พิจารณาไปมันก็เหมือนมีอะไรอยู่ในมือมันหลุดพุดตามนิ้วทุกนิ้วเลยซอกนิ้วหลุดมากเลยพระคุณเจ้าแต่ก็มันหายชาแต่ก็ไม่ได้กลัวนะคะหายชาแต่ทีนี้ตามเนื้อตามตัวโยมบางทีมันรู้สึกมันหนักมันหนามันหนึบไปหมดเลยพระคุณเจ้า คือมันหนึบมันหนาตรงนั้นน่ะเกิดจากการพิจารณาตัวของเราหรือเปล่าเพราะว่าการพิจารณาตัวมากๆเนี่ยมันเป็นธรรมดาโยมหนึบหนึบหนาหนาเนี่ยมันเป็นความมั่นคงของจิตโยมเราไม่ได้อึดอัดอะไรใช่ไหมไม่อึดอัดแต่มันจะเป็นอย่างเงี้ยพระคุณเจ้าเจ้าขามันจะแบบเหมือนมีอะไรหลุดที่เราพิจารณาตรงไหนมันจะหลุดเหมือนก็แล้วมันก็เหมือนยางดีดปึ้งหลุดออกจากตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วพอดีก
ลางคืนนี้โยมก็บางทีหลับไปแล้วตื่นมาก็จะทำที่แบบคุณเจ้าบอกตื่นตอนไหนทำตอนนั้นโยมก็จะทำแต่เช้าตื่นมามันดีอย่างจะไม่เพลียบางทีเหมือนความรู้สึกตัวเองนอนน้อยมากแต่รู้สึกว่าอยู่ได้ไม่เพลียเจ้าค่ะทีนี้โยมก็ยังติดขัดอีกตรงที่ว่ามันยังไม่เห็นกายก็ไม่รู้ละเอาเห็นจมูกก่อนเอาโยมเอาจมูกก่อนความกรุณาจากพระคุณเจ้าแนะนำให้ว่าโยมจะต้องทำยังไงต่อไปอีกอาจารย์บางทีปัญญาโยมลูกอาจจะน้อยมันทำแล้วไม่เห็นสักทีเจ้าค่ะขอบพระคุณมากค่ะนมัสการเจ้าค่ะคือโยมเห็นจมูกโยมที่บอกว่าหน้ารังเกียจมากโยมเอาตรงนั้นก่อนสิโยมจะไปตีรวมมากๆเนี่ยโยมจะไม่เขาเรียกว่าจิตเรายังไม่พอยังไม่มีประสบการณ์ยังใหม่นะโยมเอาแง่ไหนที่มันทำให้เราเนี่ยเห็นตัวเองได้ตรงไหนโยมเอาตรงนั้นก่อนมากๆแล้วมันจะไปของเขาเองเดี๋ยวจะทั่วตัวเองอย่างเช่นว่าโยมขึ้นต้นตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าเห็นจมูกที่น่ารังเกียจมากเนี่ยโยมเอาตรงนั้นก่อนแสดงว่าตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเราดีที่สุดโยมอย่าไปลวกๆอย่างอื่นอย่างอื่นเอาไว้ก่อนนะอันนี้โยมให้เอาตรงนั้นรักษาตรงนั้นที่มันเน่าๆที่มันน่ารังเกียจทั้งวันทั้งคืนเอาแค่นั้นก่อนต่อไปมันจะลามไปเองไปเรื่อยๆนะอันนี้โยมก็จะเห็นตัวเองในที่สุดถ้าโยมจะไปโน่นทีนี่ทีโยมจะจับจุดยากนะมันจะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะเจริญหรือว่าไปได้ไปเป็นประการประดับที่ไปด้วยความด้วยดีเนี่ยจะยากนั้นยังไงลองทำดูเนาะแต่ตามาว่าที่ว่าโยมว่าหลุดนะที่วันหนึบหนึบแล้วหลุดแต่ถ้าหนึบเนี่ยมันเป็นปกตินะไม่มีปัญหาเพราะว่าการพิจารณาตัวมันจะหนึบอยู่แล้วแต่ถ้าหลุดอะไรหลุดไปเนี่ยตามาว่าน่าจะมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในตัวเราแต่ว่าถ้าเราจิตไปมองปุ๊บมันหลุดเนี่ยไม่เป็นไรดีแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าหลุดแล้วเนี่ยมันเข้ามาอีกก็ไม่เป็นไรเราทำพิจารณาเดี๋ยวมันก็หลุดหมดนะถ้าเห็นตัวนี้อะไรอยู่ในตัวเราไม่ได้หรอกมันจะมีพลังขับออกไปหมดเลยนะอันนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์นะเพราะว่าจิตเรามีพลังอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปอยู่นอกเนี่ยมันไม่มีเป็นสมาธิก็ยังไม่มีนะเป็นสมาธิข้างนอกเนี่ยมันเป็นพลังข้างนอกไปแต่ตัวเราไม่มีพลังแต่ถ้าเรามาไปดูตัวเนี่ยมันจะเป็นพลังทั้งคู่เลยทำให้เราเนี่ยจะมีอะไรดีหมดเลยแล้วก็การที่เรานิ่งอยู่ในตัวเรามากๆเนี่ยการพักผ่อนเราน้อยก็จริงแต่ว่าดูเหมือนเราไม่เพียนะเพราะว่ามันมีสมาธิเลี้ยงอยู่แล้วนะก็มีคำถามที่ข้างไหมครับมีคำถามที่สองครับจากโยมแสงล่าเชียงใหม่โยมถามว่าโยมสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนคืนละบทสองบทอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบนี้โยมจะได้บุญหรือเปล่าจ๊ะค่ะก็บุญแบบสวดนั่นแหละบุญแบบไหนก็แบบนั้นนะสวดก็ได้บุญแบบสวดภาวนาก็บุญแบบภาวนาฉะนั้นเราจะถามว่าบุญเนี่ยมีหลายระดับละก็หลายระดับหลายบุญนะได้บุญหมดโยมทำอะไรก็ทั้งเรื่องดีมันได้บุญหมดแต่บุญระดับไหนอีกเรื่องนึงเขาเรียกว่าบุญมากมายหลายระดับเหมือนเงินน่ะเงินบาทนั้นก็มีค่าบาทมี2 3 4 5เป็น100เป็น 1,000 ก็มีค่าเท่านั้นแหละนะแต่ค่าน้อยค่ามากก็อยู่ตามนั้นนะฉะนั้นบุญเนี่ยเราทำดีก็มีทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าเราก็ควรจะภาวนาได้ด้วยดีก็ดีนะครับขอกราบพระอาจารย์ครับมีสายเข้าจากนนทบุรีครับจากโยมสุภาพรเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยเมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าคือโยมก็ปฏิบัติมาระดับหนึ่งนะฮะทีนี้เจอของจริงอะค่ะปัญหามันรุมเร้ามากเลยช่วงนึงแบบแทบจะทนไม่ไหวว่าไงแล้วทีนี้คนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็บอกว่าคืออย่างที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นะคะว่าถ้าเจอปัญหาโยมจะหนีเลยอะโยมทนไม่ไหวแล้วปรากฏว่าเขาบอกว่าไหนบอกเป็นคนดีทำมาทำไมช่วยทำไมไม่ช่วยคนเดือดร้อนซึ่งการเดือดร้อนของเขาเนี่ยมันมีสาเหตุจากตัวเขาเองเขาทำเขาเองโดยที่โยมเตือนไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วแล้วโยมก็ไม่สามารถช่วยเขาได้แต่เขาคิดว่าโยมช่วยได้แล้วคือทางโลกก็เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวไปเลย แล้วโยมก็รู้ว่าก
รรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ต้องคนเป็นคนรับไม่ใช่ให้คนอื่นมารับแทนตัวเองซึ่งโยมจะถ้าทำอย่างนั้นโยมก็สร้างปัญหาให้กับครอบครัวตัวเองใช่ไหมคะแต่เขากลับหาว่าโยมเนี่ยไร้น้ำใจเห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยคือโยมคิดผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะว่าคือเราต้องเข้าใจหลายๆอย่างว่าอย่างโยมที่เขาบอกว่ากรรมใดใครก่อนมันก็ถูกอยู่แล้วแต่เราอยู่ในวิสัยที่ช่วยไม่ได้ก็ไม่ได้นั่นเองอยู่ในวิสัยช่วยได้ก็ช่วยได้แล้วเราก็ดูเหตุด้วยว่าช่วยแล้วลักษณะไหนหรือไม่ช่วยลักษณะไหนเรามีปัญญาไม่ได้ว่าเห็นแก่ตัวหรอกโยมถ้าอย่างนั้นนะพุทธเจ้าออกบวชเนี่ยใครๆก็บอกว่าพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวนั้นจะถูกหรือไม่ล่ะจะผิดไหมล่ะดังนั้นมันต้องมีช่องของเราไปฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยท่านออกบวชทิ้งพิมพาราหุลเนี่ยถ้าใครจะบอกว่าไม่รับผิดชอบด้วยเห็นแก่ตัวเนี่ยพุทธเจ้าก็ผิดดิฉะนั้นมันทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีทางออกแต่ทางออกนั่นแหละเราคิดว่าเสียส่วนหนึ่งได้ส่วนหนึ่งได้กับเสียในมากถ้าในมากเอานั้นก่อนก็แน่นอนไม่งั้นเราจะไปไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอย่างมันพันกันไอ้ลุงตุงนังหมดเนี่ยเราก็ต้องเห็นประโยชน์ก่อนประโยชน์ตนนี่มาต้องมาก่อนเลยประโยชน์อื่นเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังมันจะคิดอย่างนั้นมันคิดได้หมดเลยโยมนะมันจะไปไหนไม่ได้เลยถ้าเราคิดอย่างนั้นนะคือตัวเจ็บใจมันขึ้นมาว่าเขาหมิ่นธรรมะอะค่ะว่าทำไมเนี่ยไหนบอกว่าเป็นคนมีธรรมะทำไมเห็นคนเดือดร้อนแล้วไม่ช่วยแล้วก็ว่าไปนะแต่เราก็ดูว่าดูฐานะว่าอยู่ในวิสัยเราช่วยก็ช่วยแต่ว่าอยู่ในวิสัยที่ไม่ใช่ว่าไม่ควรจะช่วยอะไรมันอยู่ไม่เหมาะอะไรแล้วก็ว่าไปพิจารณาดูเนื้อหานั่นเนี่ยเราไม่ใช่ว่านั่นนี่เราจะอ้างคำทุกอย่างไม่ได้เหมือนกันนะโยมไม่ควรแคร์ใช่ไหมคะคือไม่ใช่ว่าไม่แคร์หรือไม่ใช่ว่าแคร์ดูที่ว่าความเหมาะสมเราก็อยู่ตรงนั้นแล้วใครจะพูดไหนก็ช่างเถอะก็เหมือนพระเจ้านะท่านหนีออกไปเนี่ยแม้แต่พระราชบิดาก็ไม่ได้ลาแล้วจะให้ของเมืองด้วยเนี่ยท่านลองคิดดูดีว่าคือทั้งหมดเนี่ยบางครั้งอธิบายไม่ได้ก็มีมันก็ต้องทำอย่างนั้นคำนี้ค่ะว่าอธิบายไม่ได้เพราะว่าเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่เข้าใจแล้วแต่เราก็ต้องทำว่าไม่เข้าใจก็แล้วไปแต่เราก็ต้องมีทางออกของเรานั่นเราก็ไม่ต้องอธิบายใช่ไหมคะมันจะว่าบาปมันก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่บาปก็ได้มันอยู่ที่ความเหมาะสมทุกคนต้องมีช่องของเรานะเราต้องมีช่องเราจะมองถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นอุปสรรคแล้วถ้าช่องเราจะปิดเลยมันก็เสียหายเราสิเราจะจมไปด้วยนะเหมือนกับว่าเราก็ลอยน้ำเขาก็ลอยน้ำว่ายน้ำอยู่ในทะเลเนี่ยเราจะคิดจะช่วยเขาเราก็ยังไม่รู้จะรอดหรือเปล่ามันก็ต้องคิดว่าเรารอดก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยมันจะคิดเป็นบาปเนี่ยมันก็เป็นไม่มันคิดไม่ได้เพราะว่าต้องมีช่องก่อนนะที่เราจะต้องไปก่อนมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราคิดว่าโอ้เนี่ยไปด้วยกันไหว้ด้วยกันเดี๋ยวนี้พี่โจมจะตายด้วยกันทั้งคู่เราจะไม่ได้อะไรเลยค่ะโยมก็โทรไปปรึกษาท่านเจ้าวาดวัดหนึ่งนะคะที่เคยรู้จักกันท่านก็บอกว่าโยมไม่ต้องช่วยจะให้กอดคอกันจมน้ำไปทั้งหมดเลยนั่นดูดิเหมือนพระอาจารย์พูดเลยดูความเหมาะสมโยมเพราะว่าตมาก็ไม่รู้เรื่องละเอียดนั้นแต่ว่าเราพูดไปให้แง่คิดมานั่นแหละประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ตนเป็นอย่างยิ่งท่านกล่าวอย่างนั้นเราต้องคิดถึงประโยชน์ตนถึงแม้จะเสียใครก็เสียแต่ว่าเราต้องมีประโยชน์ของเรามากที่สุดจะว่าใจจืดใจดำใจเป็นกาบมันก็ไม่รู้ว่าโลกนี้ในสังสารวัฏนี้มันเป็นเส้นอย่างนี้นะถ้าคนลอยน้ำหมดนะยันดำยังไงจะขึ้นฝั่งไหมถ้าโยมไปจับของร้อนอีกโยมก็ต้องกลับมาเกิดอีกโยมไม่อยากเกิดอีกแล้วนั่นน่ะมันต้องมีช่องของเราไปให้ได้นั่นแหละแล้วคนอื่นก็จะเห็นว่าช่องที่เราคิดอย่างเงี้ยเป็นการเห็นแก่ตัวทางไม่รู้ว่าคำอ้างอะไรล่ะเขาจะอ้างอะไรไม่รู้แต่เราก็ต้องมีช่องของเราเราไม่ใช่ไม่รับฟังแต่รับฟังแต่เราต้องไปไม่ใช่รับฟังแล้วจมนะก็แย่รับฟังแต่เราต้องไม่จมนะถึงได้โทรมาถามอาจารย์ว่าโยมคิดถูกหรือผิดเนี่ยก็อย่างที่ตมาบอกนะว่าดูดึงพื้นที่มาเราต้องมีช่องของเราไปใครจะพูดยังไงอย่างอื่นก็ช่างแต่เราต้องไปค่ะโยมจะมั่นใจตรงนี้แล้วปฏิบัติต่อขอบพระคุณพระอาจารย์มากสาธุเนาะสาธุให้กำลังใจทำต่อไปแล้วก็ทุกอย่างอาจารย์มากค่ะทุกอย่างก็เป็นอุปสรรคมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับพระอาจารย์จากโยมอุจากกรุงเทพโยมถามว่า
ถ้าเราจะพิจารณากระดูกอย่างเดียวเนี่ยจะได้หรือเปล่าเจ้าค่ะได้เอากระดูกไปก่อนเดี๋ยวก็ครบหมดแหละตัวเราคือทุกคนเนี่ยจะครบทันทีไม่ได้นะแต่ค่อยๆไปเก็บหอมรอมริบไปเดี๋ยวครบหมดเลยแม้แต่อนูหนึ่งแม้ปรมาณูหนึ่งแม้แต่ขนเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ว่างต่อการเห็นเลยเห็นหมดเลยทุกขุมขนเลยแต่ใหม่ๆไม่เห็นอย่างนั้นหรอกก็ค่อยเห็นนั่นแหละแต่สะสมนะสะสมในที่บอกว่าสมัปปทาน4เนี่ยเพียรสร้างความเห็นแล้วก็เพียรรักษาความเห็นแล้วเห็นจนแจ้งก็รักษาไว้เลยจนจิตของเรานี่ไม่ตัดอายตนะหมดเลยไม่มีแล้วก็ไม่หวนกลับไปเลยนั่นคือการหลุดพ้นนะเราจะรู้ว่าหลุดพ้นไม่หลุดพ้นเนี่ยเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์พ้นจากตาพ้นจากหูพ้นจากการปรุงแต่งทั้งหมดข้างนอกเนี่ยไม่มีเลยนั่นคือการหลุดพ้นนั่นคือวิชานะถ้าจิตยังไปอยู่อวิชชาทั้งสิ้นอวิชชามีอยู่นั่นเองทำให้ไปนะอันนี้ก็ที่เราหลุดพ้นไม่ใช่หลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองแล้วก็หลุดพ้นจากการยึดมั่นตัวเราอยู่แล้วนะเพราะว่าการเห็นตัวเองแจ้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นอะไรแต่อาศัยไปเท่านั้นเองนะอาศัยเป็นสติอาศัยเป็นสัมปชัญญะเป็นญาณทัศนะที่ในสติปัฏฐาน4กล่าวไว้นั่นเองแต่เราเห็นแล้วมันก็เป็นสมาธิตลอดอย่างนี้ทำยากโยมแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่ายากจนที่ว่าเราทำไม่ได้ก็ทำได้อยู่นะอยู่ในวิสัยนะอยู่ในวิสัยที่ทำได้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสายเข้าจากกทมครับจากโยมชื่นสุคนเจริญพรจ้าโยมนะพระอาจารย์ทั้งสองลูกเจริญพรนั้นเวลาเราน้อยเนาะไม่มากถามท่านอาจารย์เวลาคนเดือดครูใจเต้นมากๆค่ะจะกำหนดตรงไหนคะด้านข้างนอกหรือตรงไหนครับอะไรนะคือกลางคืนนอนแล้วทีนี้หัวใจเต้นมากแล้วก็มีอาการแบบมือแดงเดี๋ยวก็มือขาวซีดไปหมดแล้วก็ตัวเย็นๆยมจะกำหนดยังไงคะค่ะเราเห็นตัวเองไว้ตรงไหนตรงหนึ่งอย่าไปเห็นหัวใจนะ ค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยอาจจะจิตเราไปร่วมกับหัวใจอาจจะเต้นแรงไปเพราะถูกกับเขาเรียกว่าถูกจิตเราไปขัดขวางหรือว่าการกระทำของเราเนี่ยอาจจะเป็นการติดขัดของการทำงานของเขาให้ไปดูส่วนอื่นไปนึกถึงตัวเองเป็นที่ซากศพที่เราเคยทำก็ได้นึกไปลอยๆเนี่ยจะมาว่าเบานะพระอาจารย์นี่เปิดยอมนึกฟุ้งไปหมดเลยเพราะว่าเห็นตัวเย็นแล้วก็เหมือนกับว่าจะรอดไหมลุ่มรีบลงไปข้างล่างเลยไปเปิดประตูไว้เพราะว่ายอมอยู่คนเดียวกลัวว่าถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมายังมีคนเห็นนะคือการฟุ้งเนี่ยมันก็มีบ้างสลับกันไปเนี่ยเพราะว่าการทำของเรายังทำอยู่นะแต่เรายังไม่ได้ว่าแน่นหนาอะไรก็มีบ้างแต่ว่าเราก็ต้องเอาอยู่ด้วยกันหาอุบายมาพิจารณาตัวเองเดี๋ยวก็อยู่ตรงด้านนอกพระอาจารย์ถึงเวลานั้นแบบจิตเอาไม่อยู่ค่ะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นมาหนักๆมันเอาไม่อยู่ค่ะก็นั่นหมายถึงว่าอยู่ด้านนอกเตียงต้องเกาะตรงไหนคะพระอาจารย์ถ้าด้านนอกเนี่ยไม่มีที่เกาะโยมต้องเกาะร่างกายอย่างเดียวเลยเกาะข้างในอย่างเดียวไม่มีอะไรที่เกาะได้เลยข้างนอกเนี่ยไปทางตาทางหูนี่เป็นความวุ่นวายหมดเลยผมคนเล็บสันหนังอย่างนี้ได้ไหมคะพระอาจารย์ก็นั่นก็คือหมายถึงว่าภายในแล้วไงตัวเรานี่หมายถึงว่าภายในนะผมคนเล็บสันหนังก็ถือว่าภายในนะค่ะแต่ว่าในเนี่ยมันเหมือนว่าในลึกไปหรือว่าในแบบผิวอะไรพวกนี้ก็ได้หมดแหละโยมได้ต้องผิวอย่างเดียวได้ไหมคะพระอาจารย์ได้อยู่มากๆเนี่ยได้มากกลัวว่าไปไหมเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อคืนเมื่อเช้านี้ค่ะก็โยมก็อยากจะรู้ถึงเวลาขับขันอะไรพวกนี้คนเราก็เอายากเอาแน่วนอนไม่ได้ใช่ให้เป็นไรเรายังใหม่อยู่ก็อย่างนี้แหละโยมทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็มั่นคงเวลาเราก็หมดพอดีเนาะครับก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อให้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเถอะโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรม